Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahbihi nasta'inu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ขอความรักความเมตตาความจำเริญความมีสิริมงคลในการดำเนินชีวิตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าจงประสบกับบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติทุกๆท่านเลยอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้อยู่ในบรรยากาศในเรื่องของงานมัสยิดดารัสซาอะดะช่วงสุดท้ายนี้เป็นการอภิปรายศาสนธรรมวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านซึ่งเป็นอาจารย์ของกระผมทั้งสองท่านเลยนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นหัวข้อที่ไม่ล้าสมัยมันมีแต่คำว่าเราจะมีแต่คำว่าล้ำสมัยเพราะมันเป็นหัวข้อที่เราจะต้องใช้กันอยู่ในทุกๆวันในทุกๆช่วงในทุกๆรุ่นนะครับบ้านโรงเรียนและมัสยิดสังคมต้นแบบดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในบริบท3สถาบันที่ผมได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือมัสยิดสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันทั้งหมดเลยก่อนอื่นวันนี้ก่อนที่จะให้ท่านอาจารย์พูดในเรื่องหัวข้อต่างๆนะครับเราพูดถึงคำว่าบ้านก่อนอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งในซูเราะตุลอารอฟอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสและบอกกับเราท่านทั้งหลายว่าวันบาลดุตตอยิบยักรุจูนาบาตุฮูบีอิซนิรับบีความหมายโดยสรุปเป็นการที่จะบอกว่าวันนี้เมืองที่ดีผลิตผลสิ่งที่ดีมันก็ย่อมออกจากเมืองที่ดีนักวิชาการพูดในอายะห์นี้ที่เราจะเอามาใช้การพูดคุยในวันนี้ก็พูดถึงการตัรบียะตุตอยยิบะการอบรมที่ดีมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นผลิตออกที่จะว่าสู่สังคมวันนี้เราจะทำแบบไหนบ้างนะครับวันนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับซ้ายมือของกระผมนะครับท่านอาจารย์ริฟเซนเยาะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของหน้าที่ของสามีภรรยาสังคมในบ้านวันนี้เรามีความสำคัญแบบไหนมันจะมีการตกผลึกแบบไหนนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลิมุลฮะกีมวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมاللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك اللهم آمين ขอความรักความเมตตากรุณาปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอได้โปรดมาประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาคณะครูอาจารย์คณะกรรมการมัสยิดท่านอิหม่ามคอเตบบิลันคณะกรรมการมัสยิดท่านอาจารย์ยูซุฟมีมูซอรวมถึงบรรดาคณะครูอาจารย์ทุกท่านและที่สำคัญก็คือท่านวิทยากรร่วมในการพูดคุยในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงท่านอาจารย์มูฮัมหมัดนะครับที่ได้นำเสนอเรื่องราวเกริ่นในเบื้องต้นที่ได้บอกกับพวกเราท่านทั้งหลายไว้แล้วว่าในครั้งนี้เป็นครั้งต่อจากครั้งที่แล้วที่ผ่านมาในการพูดคุยเรื่องของสังคมต้นแบบบ้านโรงเรียนและมัสยิดในส่วนประเด็นที่ท่านได้ให้ผมได้นำเรียนในเบื้องต้นในเรื่องของบ้านที่เป็นสังคมต้นแบบบ้านที่มีความสุขบ้านที่มีศาสนาบ้านที่มีความพร้อมเพรียง
ก็อาจจะพูดได้ว่าบ้านคือครอบครัวหลักในการที่จะทำให้สังคมนั้นเกิดความสุขเราจะเห็นว่าในสังคมมุสลิมเราที่สำคัญยิ่งก็คือปัญหาที่เกิดก็เกิดมาจากเรื่องของบ้านและกระทบไปเป็นปัญหาไปถึงโรงเรียนแล้วก็จากโรงเรียนก็เป็นปัญหาไปในรูปแบบของการปกครองในระดับปวงสบุรุษก็คือมัสยิดอันนี้ผมพูดในระบบของการปกครองบ้านปกครองเมืองในรูปแบบของการปกครองในสังคมปัจจุบันในฐานะที่เราจะเห็นว่าบ้านอันหมายถึงสามีภรรยาลูกและผู้ปกครองเนี่ยอันนี้พูดในส่วนรวมก่อนเพราะว่าผมจะหยิบประเด็นในเรื่องของบ้านเท่านั้นอันหมายถึงสามีภรรยาและก็การครองเรือนแต่ท่านอาจารย์ลีเซิงหมิงก็อาจจะพูดหยิบยกในประเด็นอื่นเพื่อไม่เสียเวลาในค่ำคืนนี้แต่จริงๆอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าผมเองเนี่ยตัวผมเองในฐานะที่ทำงานในเรื่องของสังคมในฐานะที่เป็นครูสอนศาสนาคนหนึ่งเหมือนกันเราจะเห็นว่าวันนี้ผมมีเด็กนักเรียนปนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเราพอคุยเรื่องนี้เรากระทบไปถึงปัญหาแล้วทุกปัญหาเราต้องเยียวยาเราต้องแก้ไขแล้วเราก็พยายามที่จะบอกกับนักเรียนทุกคนว่าครูพอรู้ปัญหาเธอเรียนอย่างหนึ่งบ้านของเธอไม่ได้เรียนอย่างที่เธอเรียนมันก็เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาที่บ้านเธอไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอเรียนแต่วันที่เธอมาเนี่ยเธอก็ไม่ได้มาแบบที่เธอต้องมาอยู่แบบนี้เธอมาอีกรูปแบบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นซูโบ้บ้านเธอเนี่ยมัน4โมงเช้าซูโบ้ที่โรงเรียนเนี่ยมันตามเวลาที่เขาทำการอาซานก็ผลปรากฏว่าเด็กมันชินอยู่อย่างนั้นหรือเธอมาในสังคมที่เธอไม่มีผู้จ่ายนฟกเธอมาอยู่โรงเรียนเธอก็มาหาคนจ่ายนฟกก็ตกหนักที่พ่อคือครูก็เลยทำให้ผลกระทบต่างๆเหล่านี้เราก็เลยมองย้อนกลับไปที่จุดสตาร์ทเริ่มต้นว่าอ๋อวันนี้เราพบแล้วว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยเด็กนักเรียนเหล่านี้เขามีปัญหามาจากบ้านแล้วเมื่อมีปัญหาจากบ้านก็เอามาถึงโรงเรียนพอปัญหามาถึงโรงเรียนครูที่โรงเรียนก็ต้องทำการเยียวยาและแก้ไขแล้วเวลาแก้ไขไปถึงระบบของโรงเรียนแล้วปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนอยู่ภายใต้กรอบของการดูแลของมัสยิดมันก็ต้องกระทบไปถึงโต๊ะอิหม่ามคอเตบิลาลและคณะกรรมการมัสยิดอีกหรือบางชุมชนเนี่ยท่านจะเห็นว่าปัญหาในเรื่องของครอบครัวนี่นำเรียนเรื่องของการหย่าร้างเรื่องของการฟาซักนี่ก็นำเรียนไปถึงคณะอนุญาโตตุลาการก็คือคณะกอดีประจำมัสยิดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่าในสามเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเราจะหยิบยกพูดเรื่องใดถ้ามันสมบูรณ์มันก็จะสมบูรณ์อีกสองเรื่องแต่ถ้ามันบกพร่องมันก็จะลามไปถึงการบกพร่องอีกสองเรื่องเช่นเดียวกันวันนี้คนเป็นครูสอนภาคฟัรดูอัยน์คนเป็นครูสอนปนอเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเวลาเขาสอนนักเรียนที่โรงเรียนเขาอยู่ประจำโรงเรียนโรงเรียนก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันเป็นไม้ที่สองที่ต้องวิ่งต่อแต่ผลปรากฏว่าเมื่อมันมีปัญหามาจากบ้านมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาผมก็เลยเรียนกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้ที่มีนุรุ่นชาแนลมาจริงๆแล้วไม่ใช่การถ่ายทอดที่มาถ่ายทอดเราในการบรรยายศาสนธรรมในการสอนตำรามันเกิดมาจากว่าโควิดมันสอนว่าวันนี้นักเรียนปนเนี่ยที่เขามาเรียนอยู่ที่ปนเราสอนฟิกก็เราสอนเตาฮีดอากีดาสอนนั่นสอนนี่เยอะแยะมากมายแต่ผลปรากฏว่าเรื่องมันกลับไม่กลับไปเข้าใจสะท้อนกลับไปที่ครอบครัวของเขาเราก็เลยเห็นพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับลูกที่ส่งมาเรียนเมื่อเอาลูกมาส่งมาในช่วงประมาณเรียนได้ปี2ปีเอ๊ะทำไมคนที่บ้านไม่เหมือนกันแสดงว่าคนที่บ้านไม่ได้เรียนอย่างเดียวกันมันก็เลยไปด้วยกันไม่ได้เพราะเข้าใจไม่ตรงกันก็เลยทำให้เราอยากจะสอนคนที่บ้านด้วยอาศัยช่วงโควิดประมาณ2ปีครึ่งใช้ช่องทางในการใช้สื่อนี้เอาตำราทั้งหมดพอที่จะสอนผู้ใหญ่ได้เนี่ยบอกนักเรียนว่าเธอเอาตำราเนี่ยนะไปซื้อแล้วกลับไปเล่มละ20บาทฟิกฮุลวาดีเล่ม1เล่ม2เล่ม3ฟัตฮุลกอรีบอัลกอยาวัตกรีบเอาไปสอนแล้วก็เดี๋ยวครูทางโรงเรียนจะไล่สดเธอเอามะเธอเรียนเธอเอาย่อเธอเรียนพอเรื่องกระบวนการการอยู่ในครอบครัวในบ้านเนี่ยมันเป็นกระบวนการสัมพันธ์ก็แปลว่าวันนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวเอาเรื่องสั้นเป็นกรณีศึกษาเชิงตัวอย่างกันแล้วกันวันนี้เราส่งลูกเราเรียนเนี่ยบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีลูกเข้าใจศาสนาแค่คนเดียวเขารู้เรื่องหมดเลยทุกเรื่องผลปรากฏว่าเขาน่าจะเป็นที่พึ่งได้พวกเราเข้าใจอย่างนั้น
ส่งเขามาเรียนเพื่อคนในบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองขอเป็นที่พึ่งหรือว่าเอาไว้พึ่งพิงยามตายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นกระบวนการสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็แปลว่าเขากลับไปอยู่บ้านเขารู้เรื่องนายิสคนเดียวนี่ผมยกตัวอย่างเขารู้เรื่องนายิสคนเดียวเขาเข้าใจเรื่องรูปแบบของการชำระล้างเรื่องของการอิสติญญะเรื่องของการตอฮารอเขารู้คนเดียวก็แปลว่าแต่เขาก็ต้องมาเกลือกลั้วใช้ชีวิตอยู่กับคนโง่เขลาเบาปัญญาที่ไม่รู้เรื่องนี้อยู่ดีก็ผลปรากฏว่าเมื่อคนในบ้านไม่รู้อย่างที่เขารู้กระบวนการป้องกันเรื่องของเขาหนักกว่าตอนที่เขาไม่รู้อีกก็แปลว่าเมื่อเขารู้แล้วเขาต้องป้องกันมาเขาที่ไม่รู้มาสร้างกระบวนการที่มันผิดเพี้ยนไปจากที่ถูกต้องที่เขาเรียนเขาต้องมาปกป้องเรื่องของย่อเขาที่ไม่รู้น้องเขาที่ไม่รู้พี่สาวเขาที่ไม่รู้เลยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้กระบวนการเรื่องของบ้านมันจึงมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอันนี้บอกพอสังเขปในเบื้องต้นนะครับที่อยากจะบอกถึงความสำคัญว่าทำไมเราต้องคุยเรื่องบ้านโรงเรียนมัสยิดหรือบางครั้งมีการกำกับศัพท์ขึ้นมาว่าบรมคือบ้านโรงเรียนมัสยิดสังคมต้นแบบเพราะเราอยากจะให้บ้านเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่ได้อยู่ในตำราเวลาเราคุยเรื่องสังคมครอบครัวเนี่ยเราเปิดตำราดูเนี่ยผมก็เอาตำรามาเปิดดูและเป็นตำราที่สอนนักเรียนอยู่เวลาเราคุยเรื่องครอบครัวเราก็จะคุยเรื่องของสามีภรรยาการรู้จักบทบาทหน้าที่กรอบการแสดงออกซึ่งความถูกต้องในชีวิตคู่ก่อนที่เราจะคุยคำว่าบ้านในบ้านนี่ประกอบไปด้วยคนจากสองคนก่อนที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมาเป็นครอบครัวใหญ่ก็แปลว่ามีสามีมีภรรยาที่เราเรียกว่ามีพ่อมีแม่และกระบวนการสองคนเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาเนี่ยอัลลอฮฺได้กล่าวในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานบอกกับพวกเราไว้แล้วว่าสิ่งที่จำเป็นที่จะสร้างครอบครัวให้เกิดความสมบูรณ์ได้มันก็ต้องเลือกคู่กันก็แปลว่าคู่ครองมันจะไปด้วยกันได้ถ้าไปด้วยกันไม่ได้มันก็อยู่กันยากนิดนึงในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอย่างไรอัลลอฮ์บอกว่าวะมินอายาติฮิอันคอลักอลักุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจัลลิตัสกุนูอิลัยฮาวะจะอะละบัยนะกุมมะวัดดะตะวะเราะห์มะห์ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกก็คืออัลลอฮ์สร้างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยให้มีคู่ครองแล้วมันยิ่งใหญ่ยังไงอ่ะคู่ครองที่เกิดมาจากส่วนหนึ่งของพวกท่านทั้งหลายเองไอ้พวกเราก็เลยรู้ว่าคู่ครองเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยเนื้อคู่มันก็เกิดมาจากส่วนหนึ่งในเรือนร่างของเราที่เราเข้าใจมาจากสิ่งที่นบีอธิบายก็คือผู้หญิงคู่ครองถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงก็แปลว่ามันถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงสูกสร้างมาจากส่วนหนึ่งของตัวเราก็แปลว่ามันเป็นกระบวนการสรรสร้างมาจากกันและกันคู่ครองเราก็เกิดมาจากส่วนหนึ่งของตัวเราทำไมลิตัสกูนูอิไลฮาเพื่อที่จะตอบโจทย์ความรู้สึกเมื่อพวกท่านทั้งหลายเห็นคนนี้ย่อกับแม่บอกไม่ใช่แต่เราบอกยังไงใช่เลยยังไงเขาบอกไม่ใช่เราก็บอกใช่ลิตัสกูนูอิไลฮาเพราะพวกท่านทั้งหลายจะรู้สึกว่าชอบรู้สึกสงบรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้ใช่ย่อบอกไม่ใช่แต่เราบอกใช่ก็ของเขาก็เขาสร้างมาจากตัวเขาและเราก็บอกว่าใช่ทีนี้มันก็เป็นเรื่องน่าคิดว่าชีวิตของเรานี่จะให้อัลลอฮฺตาลานี่มาสร้างความสมบูรณ์ทั้งหมดเลยไม่ได้วันนี้ผมบอกเลยว่าชีวิตมนุษย์เราแต่ละคนไม่ว่าคนที่จะเป็นสามีคนที่เป็นภรรยามันมีเหลี่ยมด้วยกันทุกคนไม่มีใครถูกสร้างมาโค้งมนให้มันกลม360องศาบนความถูกต้องเพื่อพวกเราทั้งหลายจะมาสร้างสมดุลในการปรับลบเหลี่ยมกันท่านปูดเหลี่ยมทาง90องศาไปปาดเหลี่ยมนั้นให้มันโค้งมนมันก็ต้องอาศัยเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันด้วยกันทั้งสิ้นถึงได้บอกว่าวันนี้จะหาบ้านที่มีความสมบูรณ์แบบโดยกระบวนการสรรสร้างของอัลลอฮ์ไม่มีเราอย่าไปหาเลยว่าความสมบูรณ์แบบไม่มี
เคยพูดหลายครั้งจริงๆแล้วหัวข้อเรื่องของครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยเราคุยกันมาอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งว่าคนคุยเองเนี่ยจะถูกตรวจสอบครอบครัวเลยด้วยซ้ำไปว่าสมบูรณ์แค่ไหนถึงได้คุยแบบเพอร์เฟกต์เหลือเกินในความสมบูรณ์ก็ไม่ต้องตรวจซาโมซาโมเหมือนกันเหมือนกันผมบอกได้เลยว่าเหมือนกันไอเราก็ปรับเขาเขาก็ปรับเราไอเราขี้โมโหไหมเราก็เป็นไอที่อยู่แปรเนี่ยยิ่งเป็นก็บอกได้เลยว่าเป็นแต่เราก็ต้องยอมรับถึงได้จะบอกว่าวันนี้เวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งให้เราทราบตรงเนี้ยพอเราเห็นปั๊บอ๋อคนนี้ใช่เลยมะกะยอบอกว่าไม่กูฟูเราก็จะเอาไอ้เขาก็บอกว่าหนูรักเขาแล้วก็หนูรักเขาแล้วก็มันใช่นี่คู่ครองความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นแรงดึงดูดอย่างนึงเพราะมันคือคำว่าใช่ทำไมลิตัสกุนูอิไลฮาท่านรู้สึกว่ามันใช่ทีนี้คนเราเนี่ยเวลาอัลลอฮ์สรรสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่บอกกันต่อไปมันเป็นหลักในเรื่องของการประคับประคองครอบครัวและอันเนี้ยวะจะอะลบัยนะกุมมาวัดดะหลังจากนั้นเวลาเราแต่งงานไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้สร้างกระบวนการสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนี้ท่านจะเรียกว่าเล็กสิ่งนี้ท่านจะเรียกว่าใหญ่ผมไม่รู้นะสิ่งที่เรียกเล็กๆมันเรียกว่าความรักเขาว่าอย่างนั้นและความรักมันเกิดขึ้นมาและความรักตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาหลังจากที่เรานิกะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วความรักมันเกิดอันนี้ผมให้ย้อนกลับไปดูคนที่เข้าใจว่ากระบวนการรักเกิดก่อนการแต่งงานท่านลองไปดูพอเราตรวจสอบค้นคว้าผลปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งมีแฟน9ปีแต่เขาไม่สามารถครอบครองเธอได้เป็นได้แค่แฟนกันอันนี้ผมบอกนะครับว่าคนน่ะเป็นแฟนกันเขาบอกว่าเขารักกัน9ปีประคับประคองความรักมาพอหลังจากนั้นเขาแต่งงานกันไปมาได้ครอบครองเธอได้ครอบครองเขาเขาได้ครอบครองเธอความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้นวันแรกเลยทำไมอ่ะเพราะเราชินกับการรักมาถึง9ปีหรือ8ปีมาแล้วพอได้ครอบครองเหมือนโทรศัพท์ iPhone ที่ดันได้วันแรกอยากจะได้มาตั้ง8ปีเก็บเงินมาหยอดกระปุกพอครบ 40,000 ไปซื้อมาวันที่2ท่านใช้แล้วท่านโยนเลยแต่มันต่างกันมันต่างกันคนเราเนี่ยไม่ได้เคยรักกันมาไม่เคยรู้จักกันมาเลยด้วยซ้ำไปแต่ผลปรากฏว่าวันหนึ่งหลังจากแต่งงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยกระบวนการสิ่งนี้ที่มันเรียกว่าพลังอย่างนึงที่มันจะเล็กหรือใหญ่ผมไม่รู้แต่มันเรียกว่ายาละใบนกุมมาวัดดาอัลลอฮ์สร้างความรักให้เกิดขึ้นท่านเคยรู้จักไหมว่าสามีเนี่ยเขาจีบภรรยาเขาเองภรรยาจีบสามีกระบวนการจีบเพิ่งเกิดขึ้นเพราะคนเราเพิ่งมาเริ่มเรียนรู้กันกว่าจะเบื่อกันมาเนี่ยผ่านไปอีก 8-9 ปีอีก 8-9 ปีถ้าลองคิดดูแต่คนบางคนเบื่อกันมาแล้วน่ะรักกันมาแล้วบอกว่า 8-9 ปีรู้จักกันมาพอแต่งงานกันมา2วันเบื่อแต่สิ่งหนึ่งที่หลักการอิสลามสอนกระบวนการในเบื้องต้นให้เราเข้าใจคำว่ารักก่อนเพราะคำว่ารักนี่มันเป็นตัวประกอบครอบครัวขึ้นมาถึงได้อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าเวลาคุยเรื่องนี้ความรักเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาสร้างมันบังเกิดขึ้นมาหลังจากการแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วความรักเรารักเขาเขารักเราเวลามันเกิดเนี่ยแน่นอนแหละครับมันต้องมีพร่องมันต้องมีเบื่อมันต้องมีนายมันต้องมีหนีไม่มีใครหรอกครับรัก 100% ยิ่งอยู่ 150% มีแต่ 150 เท่านั้นน่ะแต่ความรักมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นความรักมันลดเมื่อมันลดความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่หายไปย่อมมีสิ่งทดแทนเสมอทำยังไงจะให้ครอบครัวมุสลิมอยู่ต่อได้มันไม่พังไม่ต้องเลิกกันไม่ต้องนายหนีออกจากกันไม่ต้องแยกทางคำถัดไปอัลลอฮ์ใช้คำว่าวะเราะห์มะห์ความสงสารอยู่กันมาตั้งนานเขาหากินเลี้ยงดูเรามาตั้งนานอยู่อย่างสุขสบายเขาก็ดูแลลูกเรามาตั้งนานเราก็เลยเกิดความสงสารความสงสารมันมาเติมเต็มความรักที่มันหายไปความรักหายไป 40% น่าจะมีความสงสาร 40% มาแทนที่มันทำให้ชีวิตคู่อยู่ต่อได้เราไปต่อไม่จำเป็นว่าหมดรักแล้วต้องเลิก
นี่คือสังคมมุสลิมในขั้นพื้นฐานเบสิกที่อัลลอฮ์กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทีนี้เองเนี่ยเวลาชีวิตครอบครัวเราอยากจะให้บ้านของเรามีความสมบูรณ์เนี่ยศาสนาอิสลามสอนเราอย่างไรโดยหลักการอัลกุรอานหลักการอัลฮะดีษสิ่งที่ท่านนบีได้มาบอกสอนต่อกับพวกเราทุกคนถึงชีวิตบ้านที่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตคู่ระหว่างคู่สามีภรรยาแล้วก่อนที่เขาจะมีลูกต่อไปเราอย่าลืมว่าสามีภรรยาเขาคือหุ้นชีวิตท่านต้องคิดอย่างนี้นะเขาคือหุ้นชีวิตเพราะฉะนั้นคนเราเวลาทำอะไรหุ้นกันอย่าไปเรียกร้องของบางอย่างจากอีกฝ่ายเพียงเท่านั้นโดยที่เราจะไม่แสดงออกถึงการที่จะนำของที่เราอยากได้ไปมอบส่งคืนให้กับเขาแปลว่าเราเนี่ยอย่าเห็นแก่ตัวในการอยากได้เพียงฝ่ายเดียวเพราะเราเรียกเขาว่าหุ้นชีวิตอะไรที่เป็นหุ้นกันมันต้องทำแลกกันเมื่อต้องทำแลกกันอิสลามก็เลยกำหนดบทบาทออกมาชัดเจนเรื่องของภาระและคำว่าหน้าที่เราอาจจะกำหนดศัพท์นี้ว่ามันคืออามานะความรับผิดชอบความรับผิดชอบก็คือหน้าที่ที่ถูกฝากไว้โดยบทบาทว่าสามีต้องมีอะไรภรรยาต้องมีอะไรอันนี้ที่ผมพูดอย่างรวบรัดนี่ก็แปลว่าจะใช้เวลาในช่วงแบบสั้นๆไม่ใช่เชิงของการบรรยายหรืออภิปรายแต่เป็นเรื่องของการเสวนากำหนดกรอบในการพูดเรื่องต่อเรื่องก็เลยจะกระชับเรื่องกับท่านทั้งหลายนิดนึงว่าผมคุยเรื่องบ้านเรื่องของครอบครัวสามีภรรยากำหนดบทบาทหน้าที่ครั้งหนึ่งท่านฮัสซันบาซอรีท่านเป็นปราชญ์อิสลามในยุคสลับในยุคศตวรรษแรกเลยปี80กว่าจบชีวิตเสียชีวิตไปในปี101บรรดาผู้คนเวลามีปัญหาก็จะไปหาท่านฮัสซันบาซอรีครั้งหนึ่งบรรดาคนทั้งหลายคนที่เป็นวาลีแปลว่าคนที่เป็นผู้ปกครองก็ต่างไปหาท่านฮัสซันบาซอรีกันมีคนมาชอบลูกสาวจะแต่งลูกสาวให้ใครดีจะแต่งลูกสาวให้ใครดีคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบก็เลยไปปรึกษาท่านฮัสซันบาซอรีว่าฉันจะแต่งงานลูกสาวฉันกับคนประเภทใดดีท่านฮัสซันบาซอรีตอบเลยอันนี้คือข้อความที่มันน่าจะแม่นยำซาวิจฮาลิมันยัตกิลละเวลาจะเลือกลูกเขยอ่ะแต่งงานลูกสาวให้ฝากชีวิตลูกสาวเราไว้ฝากไว้กับคนกลัวอัลลอฮ์คนถ้ากลัวอัลลอฮ์เนี่ยยังไงลูกสาวเรามันก็ไม่พลาดหรอกชีวิตรันทดแบบดุนยามันก็พอเติมสุขกันได้ทำไมอ่ะอินอะฮับบะฮาอักรอมะฮาถ้าหากว่าเขาบอกรักเธอและความรักเขายังคงอยู่กับเธออักรอมะฮาเขาจะอยู่แบบยกย่องให้เกียรติภรรยามากเลยเนี่ยอย่างมางานอย่างเงี้ยกินอะไรก็จะต้องให้ภรรยาได้กินเพราะตัวเองจะไม่เอาเปรียบหรอกว่ากินอิ่มแล้วก็กลับไปเรอใส่อย่างเงี้ยไปเรอใส่ให้เหม็นเปรี้ยวเล่นอย่างเงี้ยแล้วบอกว่ากินไก่อบถังมาอย่างเงี้ยกินอะไรก็ต้องได้กินอยากจะซื้อเสื้อตัวใหม่ก็ต้องหันไปดูภรรยาว่าเขาก็ต้องได้เหมือนกันผมไม่ได้พูดนะครับอันนี้ผมเนี่ยพยายามเกรงใจเวลาของท่านอาจารย์นาลีผมยกยอดว่าท่านก็เป็นครูผมเหมือนกันตอนสมัยอยู่เรียนไคโรพอท่านนี่ให้ความรู้คนทั่วไปมาตั้งนานแล้วสอนหนังสืออยู่ที่อัลอะซฮัรไคโรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่อะไรพวกเราจะใส่อย่างเดียวเลยไม่คิดเลยบางคนเนี่ยภรรยาบางคนเนี่ยเวลาจะใส่เสื้อผ้าก็เลือกอยู่อย่างเดียวเหมือนกันว่าจะเอาของตัวเองอย่างเดียวไปดูสามีขอโทษนะไปดูผัวบ้างดูตะกะหัวยันเท้านี่ไม่มีอะไรใหม่เลยแต่งตัวอย่างขอทานแทนที่จะมองบางบ้างว่าฉันจะเบรกชีวิตฉันเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเสียสละให้บางซื้อบ้างหรือไอ้บางก็ซื้อสระบัน 3-4 หมื่นเก็บเต็มตู้เลยไม่ได้ดูเสื้อผ้าเมียเลยใส่ตั้งแต่สมัยทองกวาวอ่ะยังไม่เปลี่ยนอีกแล้วก็อยู่บอกว่าเต็มตู้ลืมจะซื้ออะไรกันนักกันนักซื้อตั้งแต่ใส่สมัยทองกวาวนี่มันปี2023แล้วเราก็อยู่ดูของเราเต็มตู้ไปหมดเลยหมวกตั้งกี่ใบผ้าตั้งกี่ผืนเรียงนี่เป็นตับเลยตู้ไม้สักแล้วก็หันไปดูภรรยามั่งสิว่าชีวิตของเราเนี่ยเรื่องของนาฟะกอนี่มันมีกรอบฟิกอที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่อิงทั่วนะครับเ
ผมจะเอากรอบมัซฮับชาฟิอีของเราว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาต้องได้นะฟะกอตามสัดส่วนตามสถานภาพตามฐานะที่เขาควรได้รับอันนี้เอากรอบกว้างก่อนผู้หญิงไฮโซต้องอยู่แบบไฮโซนะเวลามาอยู่กับเราอ่ะนั่นคือนฟะกอทั้งหมดเลยแล้วจริงๆแล้วนฟะกอในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยตั้งแต่ตำราฟิกอเล่มเล็กๆจนกระทั่งตำราเล่มใหญ่มันน่าจะเป็นข้อความที่ละไม้คล้ายคลึงกันก็คือการจ่ายนฟะกอเนี่ยไม่ใช่ให้ตามสถานภาพที่ผู้หญิงควรได้รับอย่างเดียวเราต้องทำให้ด้วยไม่ใช่ว่าโยนปลาให้ต้องทำปลาให้ภรรยากินด้วยและภรรยาอยากจะกินอะไรสามีต้องถามนะต้องทำให้กินด้วยข้าวต้องหุงด้วยนะไม่ใช่โยนปังแล้วก็กระสอบข้าวตั้งหน้าบ้านถังข้าวก็ไม่มีให้เมียไปหาเอาตังตัวเองซื้อก็ไม่ได้นะคือต้องหุงให้สุกด้วยเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เธอแต่กรอบที่เธอช่วยเหลืองานเนี่ยมันเป็นกรอบที่นบีบอกกับเราและศาสนาบอกว่าเธอต้องสร้างการตออัตต่อสามีเท่านั้นเองเธอก็เลยยอมทำทำยังไงล่ะทำเพราะต้องตออัตแต่เขาไม่ได้กำหนดนะว่าเป็นหน้าที่สมมติวันนี้เธอจะบอกเลยว่าฉันจะอยู่นอนเล่นโทรศัพท์เนี่ยกระดิกขาอยู่บนโซฟาบังฉันจะกินข้าวเอาต้องทำข้าวให้กินกินไข่ทอดไม่กินไข่ต้มเอาไปทอดไข่มาถ้าเธอคิดว่าจะไม่ทำอะไรเลยผู้หญิง2023นี่ผมเคยบอกเป็นประจำว่าถ้าทำกับข้าวไม่เป็นนะท่านอย่าไปว่าอะไรนะคนปัจจุบันจริงๆแล้วว่าอะไรไม่ได้นะจะไปหาแบบโบราณเมื่อก่อนเนี่ยสมัยดูหนังแม่นาคอย่างเงี้ยแล้วว่าตำกันโคกแตกต้องไปหาลูกสะใภ้แบบตำกันโคกแตกตำกันเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไปหาลูกสะใภ้เขาไปในครัวเอาคนตำอะไรในโคกดังๆเนี่ยเขาจะเอาคนนั้นแหละเพราะเข้าใจว่าไอ้นี่เป็นแม่สีเรือนปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปหาแล้วครับไม่เจอผมบอกได้เลยทอดไข่กับต้มจายาเป็นเนี่ยพอแล้วผู้หญิงอยู่รอดแล้วผู้ชายถ้าสองอย่างนี้ไม่เป็นก็ไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องแต่งเอาว่าต้มจายากระทอดไข่เป็นนี่เพอร์เฟกต์แล้วอย่าไปหาเยอะเพราะเรานั่นแหละต้องทำแล้วก็ต้องหาให้เขากินไม่ใช่เขาหาให้กับเราจริงๆมันมีข้อความอะไรน่าสนุกอีกที่เราต้องน่าคิดผมฟังท่านอาจารย์อนัตดรฉายไปพูดกันที่ลำในโสผมนั่งขำเลยแอบอมยิ้มเลยจริงที่จริงเพราะว่าผมเนี่ยตอนเช้ามาก่อนสอนหนังสือเด็กปะเนาะไปให้อาหารปลาผลปรากฏว่าไอ้บ่อปลานิลเราที่ไว้อยู่บ้านมะเนี่ยมันดันมีปลาลูกคอกคนโบราณเข้าใจนะปลาลูกคอกคือลูกปลาช่อนตัวสีแดงๆผมจำได้ว่าสมัยผมเด็กๆในที่บ้านในอาบน้ำในคลองกินน้ำในคลองและปลาลูกคอกมันเยอะเวลาเราเอาเหยื่อน่ะลูกเหยื่อน่ะไปดักปลาลูกคอกผลปรากฏว่าจะเอาเนี่ยไอ้ตัวที่มันกินเหยื่อน่ะที่มันติดเบ็ดเราน่ะคือแม่มันไม่ใช่ตัวพ่อหรอกตัวแม่เพราะแม่มันจะดูลูกในฝูงแล้วแม่นี่หวัดขึ้นมานี่ตัวเท่าหน้าแข้งดึงไม่ขึ้นแต่จานัดบอกว่าปัจจุบันลองไปดักมั่งไปล่อเอามาโตกว่านิ้วก้อยหน่อยนึงแม่มันเขาบอกว่าตัวแค่นี้เองมีผัวไปแล้วแล้วก็จะให้ต้มจายาเป็นดูปลาลูกคอกมันก็พอรู้แหละเขาบอกแม่นี่ตัวแค่นี้ตอแหลนะมีลูกแล้วผมก็นั่งขำเว้ยมันไม่พร้อมมันก็เลยทำให้เด็กวัยรุ่นรุ่นหนึ่งอ่ะนะผมเห็นเสื้อเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านชายคลองที่บ้านเขาทำเสื้อเดี๋ยวนี้เขาชอบใส่เสื้อกีฬาเสื้อรุ่นกันทำเหมือนกันเสื้อทีมเขาเขียนข้างหลังผมอ่านผมก็แอบอมยิ้มเหมือนกันหนูไม่มีผัวเพราะหนูกลัวไม่พร้อมมันก็เข้าใจเขียนดีแหละหนูไม่มีผัวเพราะหนูกลัวไม่พร้อมก็เขายังไม่พร้อมถ้าจะพร้อมเนี่ยไปหัดทอดไข่ต้มจายาเหมือนที่ผมว่าแหละถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เอาได้แหละเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถึงได้บอกว่าวันเนี้ยบ้านเนี่ยที่มันอยู่มีปัญหาทุกวันเนี่ยผมเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะอนุญาโตตุลาการกอดี22ปีแล้วที่ตัดสินปัญหาเนี่ยบางทีมีปัญหาเรื่องของการจ่ายนฟกอลูกสามีทะเลาะกันภรรยามาขอฟาซักบางทีมีปัญหาเรื่องของการกินอยู่แบบไม่ได้กินทุเรียนแค่นั้นเองบางครั้งมีปัญหาเรื่องของการไปเที่ยวงานมัสยิดสามีไม่พาภรรยาไปจริงๆอะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องตัวอย่างจีปาถะที่เราต้องมีกรอบบางอย่าง
ถึงได้บอกว่าถ้ามีสามีที่เขากลัวอัลลอฮ์นะถ้าเขารักเธอเขาให้เกียรติเธอทุกอย่างเลยว่าอินการิฮาฮาแต่ถ้าหากว่าเขารังเกียจเธอว่าอับกอดอฮาและก็เขาโกรธเธอวันใดเขาโกรธเธอเขาเกลียดเธอลัมยัสลิมฮาคนกลัวอัลลอฮ์เขาจะไม่โกงเธอไม่ทุจริตเธอเขาจะไม่ว่าเธอในทางเสียหายเราสังเกตดูรักกันมาปานจะกืนกินพอสุดท้ายแล้ววันใดทะเลาะกันน้ำผึ้งหวานเปลี่ยนเป็นขมที่เขาว่ายามแรกรักน้ำต้มผักยังว่าหวานเมื่อเนิ่นนานน้ำผึ้งหวานเปลี่ยนเป็นขมนี่แหละใช่ว่าเสียให้หายเลยเมียกูอย่างนั้นอย่างนี้ผัวกูอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขากลัวอัลลอฮ์เขาจะไม่ว่าเธอในทางเสียให้หายเขาจะไม่ว่าพ่อตาเขาจะไม่ว่าแม่ยายไม่เหมือนกับคนปัจจุบันที่เป็นอยู่ณวันนี้นี่คือบ้านหลังเล็กที่มันมีความสุขนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพออยู่เข้าจริงๆบอกลูกบอกหลานเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นท่านฮะซันบอซอรีก็เลยแนะนำอย่างนี้นี่คือกรอบถ้าเราไปดูกรอบอาจารย์มุฮัมมัดนะจะดูกรอบเรื่องของสามีอีกนิดนึงภรรยาอีกนิดนึงผมก็เช็คเวลาสามีอัลลอฮ์ตะอาลาบอกการบริหารงานของสามีกรอบหน้าที่อย่างไรเวลาแต่งงานเข้าไปแล้วนบีบอกมานิสตออามิงกุมอัลบาอะเอาดูนบีว่าก่อนผู้ใดที่เขาพร้อมมีความสามารถในเรื่องของบาอะนี่นักวิชาการให้ความหมายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามนะวาวีท่านอิบนุฮะญัรอัสกอลานีเนี่ยท่านอะไรอิสอิบนุอับดุสสลามให้ความหมายไว้เยอะมากว่าคำว่าบาอาคืออะไรผู้ใดมีความสามารถเรื่องบาอาฟาเลียตาซาวัตให้แต่งงานเนี่ยฟาเลียตาซาวัตแต่งงานได้เลยถ้ามีบาอาอะไรคือบาอาบาอาแปลว่านาฟะกอบาอาแปลว่าความใส่ใจอย่าปล่อยให้เธอเหงาเดียวดายอยู่คนเดียวนี่ปล่อยให้เมียนั่งเหงาอยู่คนเดียวหรืออยู่ที่บ้านหัวไม่กลับสดน้ำชาไก่มัมตรงนอกกระชานสุราไม่รู้คุยอะไรทั้งวันเลยคุยเรื่องนาฬิกาเก่าไม่กลับบ้านสักทีไอ้นี่ก็นอนเหงาเผลอไม่กลับมามันเริ่มเซ็งเลยไม่น่าแต่งเลยแทนที่จะไปไหนต่อไหนกับเพื่อนๆเมื่อก่อนนี่อีเวนต์บ่อยเดี๋ยวนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยมีสามีก็ไปซดน้ำชายังไม่กลับบ้านนบียังไม่ทำพอไปดูนบีปั๊บเนี่ยซาบ้างงเหมือนกันนะว่าทำไมวันนี้นบีต้องรีบกลับบ้านนี่เอาบุคลิกนบีมาพอนบีวิ่งกลับบ้านปั๊บนี่หลังอิชาทุกทีนบีจะคุยกับพวกเรานานมากในการสอนแต่ทำไมวันนี้นบีกลับอ๋อวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาเพราะวันนี้เป็นเวรการแบ่งเวรให้กับภรรยาที่มีพระนามว่าพระนางไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาเรารู้กันดีว่าเธอเป็นหญิงโสดหญิงสาวได้เมียเด็กต้องมันเช็คร่างกายที่เขาว่านี่แหละถ้าเมียเด็กก็แปลว่าต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษจะกินลูกอมซื้อลูกอมจะหมากฝรั่งต้องติดพกติดตัวเลยแม่อาจารย์นี่เดี๋ยวนี้หมากฝรั่งเต็มตัวเลยเอาไว้ให้ลูกกินหรือเปล่าเมียถ้าใครมีเมียเด็กต้องพกลูกอมเต็มกระเป๋าไปหมดเลยไอ้ตรงไอติมนี่ต้องเข้าร้านบ่อยแหละเราเนี่ยเสียวฟันน่ะเหลือแต่เหงือกแล้วก็ต้องกินไอติมทำไมอ่ะเพราะเมียเด็กมันก็ต้องเอาใจนบีทำนะนบีกลับบ้านซอฮาบะห์งงว่านบีมีเรื่องอะไรทำไมถึงต้องรีบกลับบ้านนบีบอกว่าวันนี้เป็นเวรของอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่รอเดียวดายอยู่คนเดียวเหงานี่คือเรื่องครอบครัวทั้งนั้นที่มันต้องมีรายละเอียดดีเทลแบบละเอียดมากถึงได้บอกว่าเวลาสะสางในเรื่องรายละเอียดถึงได้ผมบอกว่าถ้าเข้าใจคำว่าหุ้นชีวิตนะเรานี่จะไม่เอาแต่ใจเลยเราจะไม่เอาแต่ใจเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสามีวะอาชิรูฮุนนบิลมะอรูฟอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานพวกท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตมูอาชรออยู่ร่วมกับภรรยาอยู่ให้ดีแล้วกันไอ้คำว่าให้ดีเนี่ยอยู่ยังไงมันก็ต้องแปลกันเยอะอยู่ให้ดีเนี่ยอยู่ยังไงพวกเราเนี่ยลองคิดเอาเองว่าเราจะอยู่ให้ดีเนี่ยอยู่ยังไงอยู่กับภรรยาอยู่ให้ดีบิลมะอรูฟ
นักวิชาการอธิบายอัลกุรอานก็อาจจะแปลความออกมาก็ไม่มากนักในการกำกับในการใช้ชีวิตจริงเวลาลงสนามจริงเนี่ยไม่ค่อยเห็นช่องเท่าไหร่ไอ้พวกเราดูแบบ70-70เนี่ยไปเห็นช่องน่าจะ14-0ไอ้เราเนี่ยมันคนดูเพราะอยู่บนอัฒจันทร์อยู่ที่สูงปัดช่องนี่15-18แต่ไอ้คนเล่นนี่มันตาลายหมดแล้วมันมองไม่เห็นเพราะมันเล่นจริงไอ้เราเวลาลงสนามแต่งงานจริงมีครอบครัวจริงมันไม่เห็นช่องอะไรเท่าไหร่มันตันไปหมดเลยแล้วเข้าใจว่าเธอผิดเราเลยเนี่ยถูกจริงๆไม่ใช่ช่องอะมันเยอะแต่เวลาลงจริงมันมึนมันก็เลยต้องมาเที่ยวไปเที่ยวอ่านเที่ยวดูเที่ยวเข้าใจความรู้สึกแบบละเอียดพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าบาอ้านี่แปลว่าต้องมีเวลาเหลือให้เธอต้องเอาใจใส่เธอนฟักก้อให้เธอทุกอย่างต้องพร้อมเอาใจเธอพูดดีกับเธอต้องรักเธอนี่เรานี่ตัวเองยังไม่รักแล้วจะไปรักเธอเหลือความรักให้ตัวเองยังไม่มีผมยังไม่ตัดเลยถ้าเธอไม่รักตัวเองแล้วเธอจะรักฉันได้อย่างไรนี่ไม่รักเพราะฉะนั้นคำว่าบาอ้านี่ความหมายมันเยอะพอสมควรนบีบอกถ้าพร้อมเรื่องบาอ้าไอ้พวกเราจะดูแค่นฟักกอและนฟักกอเนี่ยให้มั่งไม่ให้มั่งเนี่ยและให้เมียนั่งเลดูว่ามันให้แค่เนี่ยวันละ40เอาตังทอนอีก15 บาทพวกเรานี่ผมบอกได้แม้กระทั่งตัวผมยอมรับเลยแม้กระทั่งบรรดาคณาจารย์หลายๆท่านหรือใครต่อใครเนี่ยผมบอกได้เลยนะถ้าคุยเรื่องนฟักกอนะจะเอามัซฮับอะไรแทบจะไม่ผ่านแม้แต่คนเดียวเลยเรื่องนฟักกอภรรยาที่อยู่ได้ทุกวันเพราะเธอยอมพวกเราพูดภาษาว่าเธอรีดอเธอยอมถ้าไม่ยอมไม่ยุ่งเหมือนกันนะถ้าเรียกร้องสิทธินี่เป็นหนี้มีเกือบ10 ล้านแล้วเนี่ยแต่งกันมา22-23 ปีน่าจะ10 กว่าล้านแล้วเป็นหนี้เมียเพราะทำไมล่ะในมัซฮับชาฟิอีธนฟักกอจ่ายไม่พอให้เธอไปยืมเอาที่คนอื่นก่อนหรือเธอเอาเงินของตัวเธอเองในฐานะเธอร่ำรวยเธอเป็นหญิงรวยเป็นเศรษฐีนี่เอาตังตัวเองใช้แล้วจดบันทึกการเป็นหนี้สินบนเราแล้วเวลาเมื่อใดก็ตามเรากลายเป็นหนี้เมียโดยทันทีแปลว่าหนี้ไม่จ่ายนฟักกอเนี่ยคิดแล้วคิดมา20 กว่าปีน่าจะเกือบ20-40 ล้านแล้วมั้งเนี่ยเพราะให้แบบไม่เคยพอบางทีไปเอาของเมียมาปนไปปนมาไปเอาของเขามาใช้อีกเพราะพวกเราเข้าใจถึงได้ผมบอกว่าอยู่ให้ดีกันละกันพวกเราต้องยอมคำพูดดีๆเนี่ยมันมากกว่าให้ทองภรรยาอีกนะเพราะคำพูดดีมันคือมนต์เสน่ห์เพราะผู้หญิงเขาชอบนี่การใช้ชีวิตคู่นะครับก็พูดแบบสั้นๆว่าอัลลอฮ์บอกว่าให้เราอยู่ให้ดีกันละกันแล้วในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะกำกับงานและเขานี่เวลาแต่งงานงานมันเข้านอกจากดูชีวิตเธอด้วยเรือนร่างแล้วนี่ต้องดูมันสมองเธออีกนะเรื่องศาสนาควบคุมความประพฤติอัลลอฮ์ตกหนักเป็นความรับผิดชอบเป็นอามานะห์ของเราทั้งสิ้นเลยเพราะเราต้องสอนมารยาทเราต้องสอนความรู้นั่นคือหน้าที่สามีทั้งหมดเลยนี่คอยอยู่ไปโทษว่าภรรยานี่อ่านกุรอานไม่คล่องก็เราไม่สอนเลยมันเป็นหน้าที่ของเราท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในรายงานของท่านฮากิมบอกว่าในวันกิยามะห์นี่ไม่มีบาปใดในเรื่องของสามีภรรยาที่จะมากไปกว่าในวันที่เราไปพบอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์มากไปกว่าการที่ปล่อยให้ครอบครัวโง่นี่ในหะดีษจริงๆในตำรานี่ผมเอามาหะดีษอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยว่าในเรื่องของการครองคู่ชีวิตคู่คือเขาไม่รู้อะไรเลยแต่งมา40ปีไม่เคยรู้อะไรเลยตำรายาวีมลายูตำราภาษาอาหรับเขาบอกเลยคนเราเวลาแต่งงานปั๊บหน้าที่แรกสอนภรรยาสอนอ่านกุรอานได้ไหมสอนศาสนาเรื่องของเบื้องต้นที่เป็นฟัรดูอัยน์ของที่ถูกกำกับรายหัวว่าจำเป็นต้องรู้ภรรยาตอฮาร์เป็นไหมกระบวนการตอฮาร์ถูกไหมละหมาดถูกไหมจะไปถูกกับผีอะไรเรายังไม่ถูกเลยงงถึงทุกวันนี้พอตอนสอนฟาดูอีนอธิบายกันไม่ละเอียดมันก็เลยงงทุกวันเนี่ยสอนแบบคร่าวๆจริงๆไปโทษไม่ได้หรอกเพราะกระบวนการเนี่ยแปลว่าวุฒิภาวะเด็กในวันนั้นมันยังไม่ยอมที่จะรับ
ความเติมเต็มหรือความสมบูรณ์เท่านั้นแหละเขาก็เลยสอนเด็กเบื่อวุฒิภาวะยังไม่ได้กระบวนการเรียนฟัรดูอีนคือเรียนตลอดชีพยังไงเราก็ต้องเรียนต่อเพราะอะไรล่ะยากพอสมควรไหนตัวเราไหนลูกเราไหนภรรยาเราที่เราจะต้องรับผิดชอบผมเนี่ยพูดเรื่องนี้เป็นประจำพี่น้องก็เห็นเพราะเห็นว่าหลายครอบครัวที่เราประสบพบเจอมาแม้กระทั่งในบ้านเราเองว่าจะมีภรรยาสักกี่คนเก่งในเรื่องของการล้างนาจิสเอาเราไปดูเลยพอได้ภรรยากันมาจะกินผัดกะเพราอย่างเดียวหรือไม่ดูเลยเมียล้างเนื้อยังไงตะโกนบอกเลยว่าลูกให้เปลี่ยนเพมเพิร์ดรู้เปล่าว่าเมียน่ะล้างตูดลูกหรือเปล่าล้างยังไงเอ้าฉีดน้ำมาอย่างกับปลาปลาแตกฉีดโครมมากระเด็นขึ้นกระโปรงหมดเลยแล้วมันก็ไปละหมาดไอ้พวกเราก็ไม่ได้ใส่ใจถึงได้ผมบอกว่าเมื่อเขาคือหุ้นชีวิตพังๆด้วยกันแล้วในวันกิยามะห์มันจะไปทำให้ท่านถูกริดรอนในเรื่องของตาช่างก็เพราะเรานี่แหละไอ้หุ้นชีวิตท่านอับดุลลอฮ์บินมูบารอกท่านเป็นมุฮัดดิสคนหนึ่งท่านออกรบผลปรากฏว่ารบเกินกว่า40วันไม่เอาทหารกล้ากลับมาที่กองทัพไม่กลับนะกองทัพไม่กลับรบต่อบรรดาผู้ออกรบทหารเหล่านั้นก็เลยบอกกับท่านอับดุลลอฮ์บินมูบารอกบอกว่านี่เราทำหน้าที่นี่สาวะจะเกินนบีกับคอลิฟาแล้วเนี่ย40วันยังไม่กลับอีกท่านบอกว่าไม่เกินมีหน้าที่ที่ใหญ่กว่านี้อีกจะมีประชาชาติฉันฟังรายงานที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบุคคลที่อัลลอฮ์รักและเอ็นดูมากกว่ามุญาฮิดีนนักรบใจกล้าหาญกว่าพวกเราเนี่ยคือบุคคลที่เขาดูแลครอบครัวภรรยาลูกของพวกเขาเป็นอย่างดีแล้วเขาเป็นคนมีลูกมากตกมากลางคืนเขาเป็นคนจนไม่สามารถหาหมอนที่นอนผ้าห่มไปคลุมร่างลูกได้ทุกคนเขาเอาเศษชายเสื้อของพ่อไปคลุมเท้าลูกเพราะกันหนาวอัลลอฮ์รักมากกว่าการหลั่งเลือดนักรบตายชะฮีดกว่าพวกเราอีกฉันฟังรอซูลุลลอฮ์มาเป็นอย่างนั้นโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องธรรมดาไอ้พวกเราอยู่แต่ตะเบนอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรจะไปออกรบช่วยปาเลสไตน์อย่างเดียวเลยดูเมียก่อนเถอะนี่ท่านนบีอยู่กับพวกเรานบีเอาซีนีมีอะไรจะสั่งเสียฉันมั่งไปดูเมียมึงอ่ะให้ดีพอแม่จะไปจับปืนไปออกรบปาเลสไตน์กับเขาไม่ต้องไปหรอกอยู่กับบ้านนี่มุญาฮะดะห์นี่หนักกว่าไปออกรบปาเลสไตน์สู้กันตรงเนี้ยก็สู้กันทุกคนนะครับอยู่ให้ดีไซนาอุมัรบินคอตอบท่านเป็นคอลีฟะห์ในวันที่เป็นคอลีฟะห์ก็เจอปัญหาของตัวเองอ้าวเจอปัญหาของตัวเองถ้าผมจะเรียนมากกว่ายุคสมัยของเราไปถึงนบียูนุสเลยก็เจอปัญหาเรื่องของภรรยาภรรยาปากมากภรรยาดุเป็นแม่เสือนะแม่เสือดุท่านนบียูนุสไม่ได้ว่าอะไรทุกคนเข้ามาหาท่านนบียูนุสนบียูนุสก็ไม่ได้ว่าอะไรโอ้โหแล้วก็ดุขนาดนี้เลยเหรอดุอ้าวไปดูรายงานนบีอิดริสดุก็เจอแบบนี้กันทั้งนั้นเลยแล้วโต๊ะครูล่ะโอ้โหดุโต๊ะอิหม่ามล่ะดุเมียดุใครใหญ่กว่าโต๊ะครูเมียโต๊ะครูเด็กปะเนาะเลยไปลาเมียโต๊ะครูกลับบ้านเลยเพราะมันเข้าใจว่าเมียลาแล้วลาเมียโต๊ะครูเพราะโต๊ะครูไม่คงไม่กล้าว่าอะไรเพราะดุกว่าไซนาอุมัรเจอเลยนะครับภรรยากำลังเอตโรลั่นบ้านหลังคากระพือเลยก็แปลว่าสบุรุษมาฟ้องคอลิฟะเรื่องภรรยานี่จะคอขาดบาดตายจะแทงกันตายเลยที่บ้านทะเลาะกันมาถึงประตูบ้านไซนาอุมัรเจอภรรยาไซนาอุมัรกำลังลั่นบ้านเลยมาเจอของจริงของตัวเองกลายเป็นของปลอมไปเลยโอ้โหนี่ของแท้เลยเมียโต๊ะครูแม่เสือเลยเดินหันหลังกลับไปไซนาอุมัรเห็นเรียกมาแกมาทำอะไรผมจะมาฟ้องเรื่องเผอิญไม่ฟ้องแล้วไม่เห็นของท่านเนี่ยของแท้เลยโอ้โหนี่นางพญาแม่เสือเลยดุขนาดนี้ไซนาอุมัรบอกไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดที่เธอดุเนี่ยเพราะเธอเป็นคนหาอาหารให้ฉันที่เธอดุเพราะเธอทำขนมปังให้ฉันที่เธอดุเธอปูที่นอนให้ฉันที่เธอดุเธอเอาน้ำนมให้ลูกฉันกินที่เธอดุเธอซักเสื้อผ้าที่เธอดุกะซาวะกะซาวะกะซาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเหนื่อยมันไม่ได้ดุมันระบายเราแค่เงียบฟัง
10นาทีมันก็หายแล้วแล้วมันก็ไปซักเสื้อต่อนั่นแหละถามว่าที่ดุมันคว่ำกะละมังแล้วมันเผาเปล่ามันก็ซักอยู่ดีก็ลองไม่ซักดิมันก็ซักอยู่ดีมันก็เป็นอย่างนี้ถึงได้บอกว่าการเข้าใจเรื่องราวเนี่ยมันเกิดทุกคนใครจะลบมุมได้เท่านั้นเองมันเกิดทุกคนไม่ได้จำเป็นหรอกครับว่าเกิดมาเป็นคนซอแล้วเนี่ยโอ้โหได้เมียขนาดดีเลยขนาดนี้เรื่องราวของนบีเรื่องราวของคอลิฟ่ามันยังเป็นอย่างนี้เลยอัลลอฮ์เลยกำหนดหน้าที่ว่าถ้าเรารู้หน้าที่ในการรับผิดชอบคนเรามันก็มีอย่างเดียวแหละหนึ่งอย่าล้ำหน้าที่บางคนไปล้ำหน้าที่มันเกินหน้าที่มันก็เลยจะเล่นกันไอ้ภรรยาจะมาจ่ายนะฟะกอผัวอย่างเงี้ยเขาให้ผัวจ่ายนะฟะกอเมียไอ้ภรรยาจะจ่ายผลปรากฏว่าเมื่อจ่ายมากจ่ายมากไอ้ผัวทำนิ่งสักพักพักเดียวมันทวงบุญคุณเล่นของกูไปเยอะแล้วนะแล้วก็ไปล้ำหน้าที่ทำไมแล้วไม่ใช่หน้าที่เราแล้วก็บ่นว่าเหนื่อยไปหากินแทนจะจ่ายนะฟะกอสามีอย่าล้ำหน้าที่อย่าล้ำอย่าเกินหน้าที่แล้วก็อย่าหย่อนยานกับหน้าที่ไม่รู้หน้าที่นี่หน้าที่ความรับผิดชอบของสามีในบางส่วนอ้าวพอเราไปกลับไปดูในเรื่องของภรรยาอีกแล้วในเรื่องของภรรยาอัลลอฮ์ก็วางกรอบอีกฟัสซอลิฮาตุกอนิตาตุนฮาฟิซอตุลลิลไกบิบิมาฮาฟิซัลลอฮ์ภรรยาดีภรรยาดีคือภรรยาแบบไหนกอนิตาตุนคือภรรยาที่พักดีต่อสามีฮาฟิซอตุลลิลไกบิรักษาสงวนเนื้อสงวนตัวรักษาทรัพย์สินในบ้านของสามีและลูกเป็นอย่างดีตามสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สงวนและรักษาก็แปลว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้ตีกรอบสิ่งใดให้รักษาไว้ก็รักษาเป็นไปตามกรอบที่อัลลอฮฺตะอาลาให้รักษานั้นให้เป็นไปตามนั้นนี่คือกรอบกว้างๆนะครับที่ตีกรอบกว้างๆถ้าจะฉีกรายละเอียดออกมาเพียบเลยถึงได้ผมบอกว่าวันนี้ผมกล่าวแค่ตำราเงี้ยมากลางผมไม่กล้าเปิดที่จะมาแปลเลยเพราะมันเยอะเวลาเราจะคุยกันเอาแบบทีละเล็กทีละน้อยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยฟังอย่างเงี้ยพอดีพอคุยเยอะผู้หญิงบอกแรงมีสอเสือกระรันด้วยแรงบางทีพอไปพูดผู้ชายบอกเอาและเข้าข้างผู้หญิงอีละแรงคุยไม่จบเรื่องมันต้องคุยแบบเชิงตีประเด็นกันมาทีละกรอบต้องสัมมนาอย่างนั้นเลยถึงจะรู้เรื่องแต่เราเนี่ยพยายามอธิบายเรื่องของศาสนาเรื่องของครอบครัวสามีภรรยาเพียงแค่ลดทิฐิเท่านั้นเองผมเจตนาแค่นั้นเองลดทิฐิอย่ามองเขาเป็นความชั่วร้ายอย่ามองเขาคือข้อตำหนิเราอยากได้สิ่งใดเขาก็อยากได้สิ่งนั้นนบีสอนเราอย่างนั้นเองเทคนิคของการอยู่เราอยากเป็นอย่างไรเขาก็อยากเป็นอย่างนั้นเราอยากได้คำชมจากภรรยาเราก็อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็อยากได้อย่างนั้นเหมือนกันไซนาอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่าฉันก็อยากจะให้ภรรยาฉันชมฉันเหมือนที่ฉันได้ชมภรรยานั่นแหละมันก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมบอกในกรอบในช่วงนี้นะครับก็เวลาพอสมควรแล้วบางเรื่องเนี่ยมีที่เรามันไม่ดีแต่มีที่ภรรยาดีเอาท่านลองดูแง่คิดนี่เป็นคำพูดของไซนาอาลีเลยนะให้เราคิดเขาบอกว่าชารุคีซอลิริยาลิคอยรุคีซอลินิซะมีหลายประการเลยถ้าอยู่ที่ผู้หญิงมันชั่วร้ายอยู่ที่ผู้ชายเนี่ยมันชั่วร้ายมันไม่ดีแต่กับเวลาไอ้เรื่องเดียวกันไปอยู่ที่ผู้หญิงกับดี3เรื่องไซนาลีบอกถ้าลองดูนะคนเราไม่ต้องเหมือนกันนะสามีภรรยาต้องเรียนรู้อีกนะนี่ต้องเรียนรู้เนี่ยที่เขาบอกลีตาอารอฟูท่านเคยได้ยินไหมตัวครูเขาแปลเวลาอ่านคุตบะฮ์ลีตาอารอฟูทำไมอัลลอฮ์สร้างหญิงชายมาลีตาอารอฟูเพื่อรู้จักกันและกันอ๋อถ้ามีที่เราไม่เหมาะอยู่ที่เธอดีอะไร1อัลบุคลูกิเกรความตระหนี่ขี้เหนียวอ่ะขี้เหนียวเนี่ยอย่าให้มีที่ผู้ชายนะโอ้โหถ้ามีที่ผู้ชายเนี่ยผู้หญิงผอมหัวโตเลยแหละผมฟูเลยพังอ่ะครอบครัว
ลูกก็ตายแต่ถ้ามีที่ผู้หญิงดีทำไมอ่ะเวลาสามีจะอยู่ไม่อยู่มันเก็บข้าวของสามีไว้อย่างดีเลยนะกลับมาเนี่ยให้ตังไว้ 4,000 ไปฮัจญี 40 วันเหลือ 3,999 บาทมันใช้ไปบาทเดียวมันขี้เหนียวเหลือครบลูกมันก็อยู่สบายเพราะผู้หญิงมันขี้เหนียวอย่าไปเอาผู้หญิงแบบใจสปอร์ตใจปั้มมือเปิบนะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมมาปากีมาผัวให้ตังไว้ 4,000 กลับมาเป็นหนี้อีก 120,000 กูยืมข้างบ้านจ่ายปากีไปเลยผัวเนี่ยถ้าเกิดว่าภรรยานี่เป็นคนบักเคนดีไซนาลีบอกแต่ยังมีที่สามีไม่ดีประการที่2อัซซะฮูยิงสามียิงนี่ไม่ดีแต่เวลาภรรยายิ่งดีเพราะเธอจะไม่เรียราดแจกยิ้มให้ใครแล้วเธอก็จะไม่คุยเรียราดด้วยไม่ใช่พอสามีไม่อยู่คุยได้ทุกคนเพราะฉันน่ะคนแฟร์ได้หมดไม่ใช่แล้วสิ่งนี้อิสลามก็ไม่ปลื้มในลักษณะของการปฏิบัติอย่างนี้เลยแต่ถ้าอยู่ที่ผู้หญิงดีนะอย่าอยู่ที่ผู้ชายความหยิ่งความหยิ่งและประการที่3ก็คืออัลยุบนูยะบานะก็คือความขี้ขาดตาขาวขี้ขลาดขาดกลัวอย่าอยู่ที่ผู้ชายถ้าผู้ชายเป็นคนขาดกลัวบ้านพังอะไรก็ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าสักอย่างแต่มีที่ผู้หญิงดีถ้าผู้หญิงไม่กล้ามันอยู่จำศีลเลยนะมันไม่ไปไหนหรอกนี่พอสามีกลับมาได้กินน้ำหอมฟุ้งเลยที่บ้านมั่งไปไหนนี่ไม่รู้ลูกบอกลูกอยู่เล่นโทรศัพท์ไปไหนฮัลโหลนี่เธออยู่ไหนอยู่พัทยาบังนั่นแน่หนีขับรถไปเองเลยพัทยาแล้วไปยังไงมามอเตอร์ไซค์ดูความที่มันกล้ามันน่ะไม่เจอหรอกมันไปทั่วเลยนะเผลอๆบินออกต่างประเทศไปแล้วไม่รู้ไปอุมเราะห์ไม่ขออนุญาตไม่ขออีเซนมันกล้าถึงขนาดนั้นเลยก็มีแต่ถ้าอยู่ที่ผู้หญิงอ่ะดีมันจะได้ไม่กล้าไม่ไปไหนเลยอะไรก็ไม่กล้าจักรยานก็ไม่เป็นกลับมามันนั่งตรงไหนมันนั่งตรงนั้นเลยไปตั้งแต่3โมงเช้าไปทำงานกลับมา3โมงเย็นภรรยายังนั่งจำศีลอยู่กับที่อยู่เลยทำไมไม่กล้าไปไหนเลยเนี่ยผมบอกว่าเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยบางเรื่องที่ศาสนาอิสลามกำลังเผยมุมอ่ะผมอ่ะบางทีพูดอะไรอ่ะมันไม่ได้เติมเต็มอะไรที่มันมีสาระที่มันเป็นเรื่องราวบนเวทีอย่างเงี้ยนอกจากว่าจะเป็นเรื่องของการสอนหนังสือแต่เพียงจะให้เป็นการลบมุมที่อาจจะดูเป็นความด่างพร้อยในเรื่องของข้อตำหนิในบางเรื่องเวลาคุยเรื่องมุมของครอบครัวที่จะบอกอย่างนี้เหมือนกับที่ท่านนบีก็บอกกับพระนางฟาติมาอัซซะเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าเธอเนี่ยมีผู้หญิงนางหนึ่งขึ้นสวรรค์ก่อนเธอพระนางฟาติมาต้องไปดูแลผู้หญิงคนนี้จะขึ้นสวรรค์ก่อนหนูเป็นไปได้ยังไงก็เลยไปเยี่ยมบ้านปรากฏว่าไปให้สลามผู้หญิงคนนี้ไม่ลงมาตะโกนออกมาด้วยเสียงว่าขออภัยพระนางฟาติมาสามีไม่อยู่เพราะไม่ได้อนุญาตให้เธอขึ้นบ้านก็เลยเชิญกลับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขออีเซนสามีว่าฟาติมาซะเราะห์เป็นบุตรีของรอซูลุลลอฮ์มาเยี่ยมที่บ้านขึ้นได้ไหมผลปรากฏว่าพอสามีกลับมาบ้านภรรยาขออีเซนว่าจะให้พรุ่งนี้ฟาติมาจะมาบ้านก็บอกว่าให้มาผลปรากฏว่าเวลาฟาติมามาดันไม่ได้มาคนเดียวอีแล้วพาฮัสซันกับฮุเซนมาไม่ตามเป็นไปตามกติกาไม่ได้คุยกับผัวแบบละเอียดนี่ว่าฮัสซันฮุเซนจะมาด้วยก็เลยบอกกลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามสามีดูว่าฟาติมาพาลูกน้อยมา2คนน่ะลูกน้อยลูกยังเล็กฮัสซันฮุเซนมาจะให้ขึ้นบ้านไหมผลปรากฏว่าไปคุยกับสามีอนุญาตไม่ให้ขึ้นได้ยังไงลูกของรอซูลุลลอฮ์หลานของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้ขึ้นพอฟาติมามาถึงวันที่3มาถึงเรียบร้อยเอาฮัสซันฮุเซนขึ้นมาเธออนุญาตให้ขึ้นบนบ้านเธอจะไม่คุย2ต่อ2ต่อหน้าเธอกั้นม่านฟาติมาบอกว่าจะกั้นทำไมฮัสซันฮุเซนยังเป็นเด็กน้อยไม่ได้เขาเป็นผู้ชายยังไงฉันก็จะกั้นผลปรากฏว่าเธอหายเข้าไปในครัวอยู่นานถือขันน้ำออกมาแล้วถือหวายมาอันนึงฟาติมาบอกว่าโอ้โหเล่นน้ำตักเป็นขันอย่างกับคนโบราณเลยจะเอามาเลี้ยงแขกที่ไหนได้เปล่าเดินเลยเธอไปมันเป็นเวลาช่วงจังหวะที่สามีเธอกลับมาจากทำงานพอดีมันเป็นประเด็นที่ฟาติมาต้องหันไปมอง
ว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้ทำไมมันถึงขนาดนี้ถือขันน้ำไปอันหนึ่งแซ่อันหนึ่งหวายอันหนึ่งเอาไปทำอะไรผลปรากฏว่าพอไปเห็นสามีเธอกลับมาจากที่ทำงานเธอเอาน้ำอ่ะในขันน่ะล้างเท้าสามีขึ้นบ้านฟาติมาก็เห็นแล้วโอ้โหนี่ขนาดนี้เลยเรายังไม่ได้เคยทำกับไซนาอาลีเลยนะเนี่ยเอาแล้วก็แซ่เอาไปทำอะไรยื่นแซ่ให้กับผู้เป็นสามีสองข้อหนึ่งก่อนไปทำงานเจ็บใจอะไรฉันหวดเลยสองตอนไปทำงานไปโกรธใครมาข้างนอกหวดเลยเพราะมันจะได้จบเลยในวันนี้ระหว่างคู่ของเราในการใช้ชีวิตคู่ฟาติมากลับบ้านไม่ถามอะไรแล้วไม่สอบแล้วรู้แล้วเพราะตามที่นบีบอกไอยูมัมรออาเตนมาตัดวะซาวจูฮาอันฮารอเดนดะคอลติลญันนะหญิงใดก็ตามตายไปสามีไม่เคยลืมเธอนึกอยู่ตลอดเลยสุดที่รักสุดที่รักสุดที่รักเหมือนนบีนึกถึงคอดีญะห์สวรรค์ของเธออันนี้พอสังเขปนะครับก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับกำลังเพลินเลยเมื่อกี้น่าจะรีบกำลังพูดถึงบริบทของครอบครัวมีหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่นบีพูดไว้ในฮัจญะตุลวะดาหรือฮัจญะตุลวิดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะละกุมอะลานิซาอิกุมฮักกอวะลินิซาอิกุมอะลัยกุมฮักกอความหมายหะดีษนี้กำลังที่จะโยงกลับไปสู่คำพูดของท่านอาจารย์ริฟที่บอกว่าวันนี้ผู้หญิงก็มีสิทธิ์หน้าที่ของเขาผู้ชายก็มีกรอบในหน้าที่ของเขาเป็นการที่จะบอกว่าวันนี้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ซึ่งกันและกันนี่คือส่วนหนึ่งที่จะการใช้ชีวิตในครอบครัวนะครับบริบทในครอบครัวมันก็จะเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรามากเหลือเกินทีนี้มีคำพูดหนึ่งนะครับก่อนที่จะให้ท่านอาจารีเสือสมิงพูดถึงบริบทของโรงเรียนคำพูดหนึ่งที่ท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกเอาไว้นะครับกับเราท่านทั้งหลายอิหม่ามชาฟีบอกงี้มันอรอดัดุนยาฟะอะลัยฮิบิลอิลมบุคคลใดปรารถนาที่อยากจะต้องการดุนยาจำเป็นต้องเรียนวะมันอรอดัลอาคิเราะห์ฟะอะลัยฮิบิลอิลมบุคคลใดปรารถนาที่จะไปสู่โลกอาคิเราะห์ก็ต้องจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ว่ามันอรอดะฮูมาฟะอะลัยฮิบิลอิลมและบุคคลใดที่ต้องการดุนยาและก็อาคิเราะห์ด้วยการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญวันนี้สังคมต้นแบบโรงเรียนจะมีบริบทแบบไหนเชิญท่านอาจารย์ลีครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفق كل ذي علم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดดารุสซะอาดะห์บรรดาคณะครูบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตท่านอาจารย์นาริฟเซนย่ออาจารย์มูฮัมหมัดปรีชาศิลป์หัวข้อดูเหมือนมันจะก้าวกระโดดไปนิดหนึ่งก็ฟังเพลินๆเรื่องผัวๆเมียๆอันนี้มาเรื่องโรงเรียนเลยนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้เรื่องโรงเรียนเนี่ยมันก็เป็นภารกิจหน้าที่ทั้งในส่วนของคนที่เป็นสามีและส่วนของบุคคลที่เป็นภรรยาเมื่อบุคคลทั้งสองได้ทำให้บ้านอบอวนไปด้วยกับความรู้ที่แย่ที่สุดก็คือทำให้เกิดความโง่เขลาเพราะฉะนั้นจะให้ครอบครัวพ้นจากความแย่ที่ว่าเนี่ยก็จะต้องให้มีความรู้เกิดขึ้นสามีก็จะต้องสั่งสอนจะต้องให้ความรู้กับผู้เป็นภรรยาประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่พูดมาแล้วนะเมื่อEP 1
ปีที่แล้วใช่ไหมและหลายๆเรื่องนี่เรารับฟังดูแล้วเราจะเห็นได้ว่าอิสลามนี่ยิ่งใหญ่ที่อาจารย์นฤทธิ์พูดมาเนี่ยหลายๆข้อเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็ไม่ได้ค่อยจะให้ความสำคัญหรือบางทีก็นึกไม่ถึงบางทีรู้นั่นแหละแต่ไม่ได้นึกคือคนที่จะกล่าวหาจะโจมตีศาสนาอิสลามว่าเป็นศาสนาที่กดขี่สตรีนี่วันสองวันนี่วันสตรีสากลนะวันสตรีสากลแต่ถ้าเราฟังเรื่องราวของศาสนาแล้วเราจะพบได้ว่าผู้หญิงเนี่ยสบายที่สุดในศาสนาอิสลามเนี่ยผู้หญิงอยู่สบายที่สุดไม่ได้อยู่ด้วยความยากลำบากนะแต่พวกคนมุสลิมไม่เข้าใจไปปฏิบัติกับนางจึงกลายเป็นว่าเอาเปรียบผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงตอนอยู่กับพ่อกับแม่น่ะเขาอยู่ในระดับไหนเขาเลี้ยงอย่างไรเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยต้องไม่น้อยหน้าก็หนังสือฟิกก็ก็บอกนั่นแหละถ้าตอนสมัยอยู่กับพ่อกับแม่มีนางแจ๋วคอยปฏิบัติพัดวีเวลามาอยู่กับเราเนี่ยต้องไปหานางแจ๋วต้องไปจ้างนางแจ๋วน่ะมาอยู่กับเขามาปฏิบัติพัดวีแต่นี่กลายเป็นว่าต้องมากัดก้อนเกลือกินมาอยู่กับเรากินข้าวกับน้ำปลาใช่หรือเปล่าถ้าเรามองดูเนี่ยในหลักการของศาสนานะผู้หญิงน่ะสบายที่สุดเลยนะรักษาสิทธิของผู้หญิงเชิดชูผู้หญิงนี่มากที่สุดและเรื่องหนึ่งก็คือการให้ความรู้เพราะนั้นในเรื่องการเรียนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เริ่มที่โรงเรียนมันเริ่มที่บ้านถ้าหากว่าผู้เป็นสามีไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถในการจะหยิบยื่นความรู้นั้นให้กับผู้เป็นภรรยาได้สามีไม่รู้ว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมอะไรเป็นเรื่องจำเป็นจะต้องปฏิบัติอะไรเป็นหน้าที่อะไรเป็นสิทธิมันก็ยุ่งเพราะนั้นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะครองเรือนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่บางทีพวกเราทั้งหลายก็ปล่อยปะละเลยใช่ไหมจะแต่งงานกันทีไปยุ่งกับเรื่องจะนัดช่างทำขนมจะไปเอาวัวที่ไหนใครจะทำแกงแกงจะกี่อย่างขนมกี่อย่างไอ้มันสองคนก็ไปโทรคุยกันแล้วนัดกันไปแล้วไปทำจะไปทำการ์ดเอากลิ่นอะไรจะเอาแบบไหนนะจะวิดดิ้งจะถ่ายกันยังไม่ได้กูตริมอล่ากันเล่มไปถ่ายกันแล้วไอ้เราก็ไปง่วนอยู่กับเรื่องมันเนี่ยแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยแต่เป็นฝ่ายผู้ชายก็บอกเฮ้ยมึงไปเข้าคอร์สไปเรียนกับอาจารย์นฤทธิ์เซนเยาะนะ3วันมึงไปเรียนกับเขาเอามุฮิมมาเนี่ยกิตาบมุฮิมมาหน้าที่ของผัวมีอะไรบ้างมึงไปเรียนกับเขามีไหมพวกเราใส่ใจไปหาอิหม่ามไปหาอาจารย์มุฮัมมัดมีไหมไม่มีหรอกง่วนอยู่กับเรื่องเตรียมงานจะจัดสินธรดีหรือว่าจะอยู่ที่ศูนย์กลางดีจะเอาแบบบุฟเฟ่หรือว่าจะเอาอะไรยุ่งเรื่องมันเป็นเรื่องแต่ไอ้สองคนนี้ยังไม่มีความรู้เลยจะครองเรือนกันยังไงอะไรไฟแดงไฟเหลืองไฟอันไหนผ่าได้หรือผ่าไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องรู้ไอ้ผู้หญิงก็ต้องไปเรียนมีไหมไปเข้ากับครูคนนั้นครูคนนี้เนี่ยเรื่องของการให้ความรู้มันเริ่มต้นแต่ก่อนหน้านั้นแล้วเสร็จแล้วเมื่อครองเรือนก็ยังอยู่ในกรอบของการที่จะต้องทำบ้านนั้นให้เป็นโรงเรียนเพราะสำหรับลูกนี่บ้านหลังแรกคือโรงเรียนของลูกมันไม่ใช่โรงเรียนที่เห็นอยู่นี่เรื่องการเรียนการสอนเนี่ยมันเริ่มฝึกฝนเนี่ยมันเริ่มที่บ้านก่อนสอนอาดับสอนความดีคำว่ากูอัมฟุสะกุมวะอะห์ลีกุมนารอนะก็อธิบายว่าไออัลลิมูฮุมุลคอยรอวะอัดดิบูฮุมสอนความดีให้แก่พวกเขาเหล่านั้นแล้วก็อบรมมารยาทให้แก่พวกเขาเหล่านั้นนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องกระทำกันก่อนอีตอนอยู่ในบ้านดังนั้นเรื่องแรกก็คือทำบ้านให้เป็นโรงเรียนเพราะบ้านคือโรงเรียนหลังแรกพ่อคือครูคนแรกแม่คือครูคนแรกและมิหนำซ้ำแม่คือโรงเรียน
الأم مدرسة إذا عادتها عادت شعبا طيب الأعراق แม่นั้นคือโรงเรียนก็ไม่ได้บอกอัลอุมมุมุดัรริซะตุนไม่ใช่อัลอุมมุมัดรอซะตุนแม่นั้นคือโรงเรียนทั้งหลังเลยแล้วพี่น้องลองคิดดูสิว่าโรงเรียน1หลังเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูแม่นี่แหละครูพันโรงแม่นี่แหละพันโรงแม่ครัวแม่นี่แหละคือแม่ครัวโค้ชฝึกกีฬาครูสอนพละแม่นี่คือครูสอนพละครูแนะแนวแม่นี่คือครูแนะแนวทุกอย่างในโรงเรียนมันมีอะไรล่ะมันมีสนามมันมีที่นอนที่นอนพักใช่มั้ยเด็กมันจะต้องนอนกลางวันแต่เป็นเด็กเล็กๆแม่นี่ต้องจัดแจงทุกอย่างกับลูกเนี่ยปฏิบัติเหมือนกับยกโรงเรียนก่อนวัยเรียนหรืออนุบาลไปไว้ที่บ้านนั่นแหละกระทั่งยาสีฟันก็บีบให้ที่นอนก็ปูให้อาหารก็ทําให้ป้อนให้เวลาจะให้ออกกําลังก็แม่นั่นแหละเวลาพาไปหาหมอก็แม่นั่นแหละส่วนใหญ่พ่อมันขับรถอย่างเดียวพ่อขับรถแล้วก็จอดนอนใช่ไหมแม่ก็นุ่นขึ้นไปมุนอนามัยบ้างคลินิกบ้างอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นแม่นี่คือโรงเรียนนะพี่น้องสำคัญที่สุดเลยอิดาดัตฮาเมื่อท่านนั้นได้ตระเตรียมนางไปว่าคนเป็นพ่อคนเป็นผัวเนี่ยถ้าเตรียมแม่ไว้ดีอาดัตชาบันตอยบัลอาราคีท่านก็ได้เตรียมประชาคมที่มันมีกมลสันดานนิสัยที่ดีๆถ้าแม่ดีนะลูกมันก็จะดีถ้าแม่เป็นตะเข้ลูกมันจะเป็นอย่างอื่นไหมล่ะมันก็เป็นตะเข้ใช่หรือเปล่าล่ะดูดนมจากแม่นะปรากฏว่าหน้าคือซอดหน้าคือซอดเป็นหญิงที่บกป้องมันกินนมแม่มันก็ต้องได้อย่างนั้นแหละหรือถ้าพ่อเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นยกเว้นไปอยู่ข้างๆคลองไอ้อย่างนี้ก็ไปไกลหน่อยมันไหลไปตามน้ำเพราะนั้นสำคัญที่สุดเนี่ยสอนกุรอานน่ะสอนที่โรงเรียนหรือว่าคนเป็นพ่อต้องสอนก่อนหรือคนเป็นแม่ถ้าสอนได้สอนก่อนจริงๆมันเริ่มที่บ้านไงสมัยไซนาอุมัดเองนั่นแหละมีคนมาหาไซนาอุมัดมาฟ้องร้องบอกลูกน่ะมันดื้อเหลือเกินไซนาอุมัดบอกไปตามตัวมันมาพอตามตัวมาได้สวดพันยักษ์เลยสวดใหญ่เลยนะมันไม่รู้หรือไงว่าคนเป็นพ่อเนี่ยเขามีสิทธิอันเป็นหน้าที่ของลูกอย่างนั้นอย่างนี้ลูกต้องปฏิบัติกับพ่ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้หรือไงแกก็บอกเป็นฉากๆไอ้เด็กมันก็ฟังเฉยพอเสร็จเรียบร้อยจ้ะฉันเข้าใจแล้วว่าคนเป็นลูกนะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติกับพ่ออย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ฉันขอถามแล้วพ่อนะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติกับลูกไหมอะไรที่เป็นสิทธิของลูกซึ่งเป็นหน้าที่ของพ่อเนี่ยมีไหมไซนามัดว่ามีดิอะไรไหนช่วยบอกทีไอยันจะเคลียอุมมะฮูข้อที่หนึ่งต้องเฟ้นต้องคัดสรรแม่ของลูกนี่ข้อแรกหน้าที่ของพ่อเนี่ยต้องทำก่อนจะมีลูกต้องไปคัดสรรไม่จะว่าลูกไปไม่เจอหางก็เอาแล้วไม่ใช่นะเจอตามใต้ต้นมะขามได้ไหมใต้ต้นขนุนอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องไปเลือกเอามาฟาร์บิดาติดดินเลือกคนที่มีศาสนาถ้าเป็นผู้ชายเห็นไหมท่านฮัสซันบอสรีว่าไงให้แต่งกับคนที่มีตักวาจะแต่งลูกสาวแต่งกับคนมีตักวาแต่งกับผู้หญิงก็เช่นเดียวกันแล้วผู้หญิงมีตักวาเนี่ยมันก็ดีไปหมดแหละมันมีอยู่สองเรื่องอ่ะหนึ่งชายสองห้ามไอ้ชายนี่หล่อนกระทำสุดริมทิมประตูไอ้ห้ามหล่อนก็ไม่ไปกระทำแกะกะก็ต้องเลือกสอง
ว่าไอ้ยูฮัสซินัสมะฮูทำให้ชื่อเนี่ยมันสวยงามตั้งชื่อลูกเนี่ยสวยงามไม่ใช่ว่าตั้งเอาเทนอย่างเดียวนะไปตัดๆขาดๆเกินๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีโอ้โหไปดูที่ไปเดินดูไหมนี่สั่งในกูโบดูสิมันก็เขียนป้ายว่าเบลอบลึกไม่เอาไปเอาอายัดกุรอานแบบขาดๆเกินๆมาชื่ออะไรจ๊ะชื่อซับบีฮิสน้องชื่ออะไรจ๊ะอิดาดุนอ๋อถ้างั้นไอ้บางแกนี่อิดายาแล้วสินะมันมีจริงไปตัดเอามาเนี่ยไปตัดเอามาใช่ไหมบางคนก็ไม่ดูอิราไข่รมแล้วบางสาวว่ามันจะดีชื่ออะไรลูกสาวชื่ออะไรชื่อร็อบบี้เฮ้ยร็อบบี้ไอ้ร็อบบี้เนี่ยเปลี่ยนนิสบ้าดีกว่าร็อบบานี่มันยังจะเข้าท่าหน่อยแต่ว่าพอร็อบบี้มันเรียกว่าร็อบบี้เรียกลูกตัวเองว่าร็อบบี้เนี่ยมันจะยังไงชื่อดีเกินไปเขาก็ไม่ให้ตั้งดีเกินไปเนี่ยเขาไม่ตั้งเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ดีบางกรณีมันจะไม่ดีชื่ออะไรชื่อบารักัตดีไหมบารักัตดีแต่มันดีเกินไปวันหลังมาไอ้เพื่อนมันตะโกนเรียกอยู่ปากประตูบ้านไอ้บารักัตบารักัตอยู่เปล่าบารักัตไอ้คนในบ้านรำคาญว่าไม่มีบ้านนี้ไม่มีบารักัตไม่มีคนชื่อบารักัตไงเห็นไหมมันดีเกินไปมันก็ไม่ดีไอ้เลวแย่ชื่อไม่ดูเลยความหมายมันไปได้หรือเปล่าไอ้ปูก็ชื่อไฟไอ้นี่ก็สเก็ตไฟใช่ไหมพักเดียวเซนาอุมัดเองเนี่ยแหละเรื่องเซนาอุมัดเราบอกเฮ้ยมึงรีบกลับบ้านมึงไปดูที่บ้านมึงเนี่ยไฟไหม้แล้วชื่อแต่ไฟทั้งนั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของคนเป็นพ่อนะจะตั้งชื่อลูกเนี่ยมันก็ต้องไปถามตัวครูก็นิดนึงนะชื่ออะไรอ่ะชื่อเบลล่าได้เบลล่าก็บิลล่าไงเบลล่าเนี่ยก็คือบิลล่าไงอิซาเบลล่าเบลล่าบิลล่าทำไมอ่ะบิลล่าเนี่ยอายอก็ตั้งเพราะอายอของเบลล่าเนี่ยเป็นคนมุสลิมแต่เป็นฝรั่งฝังอยู่คลอง13ฝังอยู่คลอง13เบลล่าบริจาคโต๊ะให้กับทุเราอันนี้เบลล่าไปอยู่กับแม่ก็แม่กลับไปเป็นศาสนาเดิมไงมันก็ถึงเป็นอย่างนั้นไงแต่พ่อเขาน่ะมาเสียอยู่ที่คลอง13 13ปทุมนะเขาชื่ออะไรชื่อบิลล่าชื่อเบลล่าเอาพอได้เบลล่าใช่ไหมว่าไอ้ยูอัลลิมะฮูอัลกุรอานข้อที่3ต้องสอนกุรอานให้กับลูกตกลงนี่มันหน้าที่นะต้องสอนกันที่บ้านเป็นหน้าที่ของพ่อนี่ต้องสอนกุรอานแต่ในความเป็นจริงเป็นไงสอนกันไม่ได้แพ้ทางกันเหลี่ยมมันเยอะระหว่างลูกกับพ่อเนี่ยนะแค่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยให้มันอ่านให้มันถูกต้องออกตามมะคะรจะตบกันตายจะโดนหลังแหวนอันเนี่ยเรียนกย่อเนี่ยบิสมิลลาห์ยังไม่ผ่านเลยใช่ไหมสมัยเด็กๆนั่งไปนั่งเรียนสาวว่าจะดีเรียนกย่อดีกว่าเว้ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็อ่านกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแล้วก็ถามว่าไปโดนดัดตัวเนี่ยจะลอกมันแคดบิสมึงว่าไม่ได้ก็บิสแล้วตบวันนั้นเลิกเลยได้แคดบิสมิลลาห์ยังไม่ทันจบด้วยเนี่ยมันแพ้ทางกันยังไงโหท้ายเราก็เลยต้องส่งไปเรียนกุรอานกับครูใช่ไหมพอไอ้เล็กมันฟังเท่านี้ปุ๊บมันแฉพ่อมันเลยไซนาอุมัรบอก3ข้อใช่ไหมไอ้เล็กมันบอกว่าย่อฉันไม่ได้ทำสักข้อนึงที่ท่านว่ามาอัมมาอุมมีฟะฮียะซันจียะตุนส่วนแม่ของฉันนั้นหล่อนเป็นหญิงนิโครแปลว่าหล่อนเป็นหญิงผิวดำลิมาจูซี่ยินเคยมีผัวมาก่อนด้วยบูชาไฟผัวนี่โอ้โหไปได้มาดำกว่าดำนะแล้วก็เป็นแม่ไม้อีกต่างหากแล้วก็ผัวเก่าก็เป็นคนบูชาไฟเป็นโซราอัสเตอร์นี่แปลว่าไปได้มาอย่างนั้นว่าก็เดซัมมานีจวาลันและเขาได้ตั้งชื่อฉันว่าด้วง
ชื่อไอ้ด้วงไอ้บ้านเราเนี่ยอาจจะมาตั้งชื่อได้ทองดงทองเดือนทองด้วนใช่ไหมทองด้วงแต่ว่าคนอาหรับเนี่ยไอ้ด้วงนี่มันยังไงล่ะก็อย่างบ้านเรามันก็ใช่แล้วด้วงเนี่ยจะหาที่ไหนด้วงเนี่ยกองขี้ที่ขี้ควายขี้งัวนี่ด้วงมันอยู่ใช่เปล่าชื่อด้วงนะวะลัมยุอัลลิมนีฮัรฟันมินัลกุรอานนี่เขาไม่เคยสอนฉันเลยนะฮัรฟันมินัลกุรอานหนึ่งฮุรูฟจากกุรอานก็ไม่ได้สอนโอ้โหเท่านั้นแหละแกประหันไปอีทีนี้สวดพันยักษ์พ่อแล้วใช่ไหมท่านเนี่ยไปกระทำไม่ดีกับเขาก่อนที่เขาจะมากระทำไม่ดีกับท่านกับท่านเราจะเห็นได้ว่าเรื่องการสอนเห็นไหมต้องเอาบ้านนี่เป็นโรงเรียนหลังแรกและเราดูสิบรรดาอาลุลเบตนะครอบครัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกหลานนบีเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีอิลมูมีความรู้มีอามันมีการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแม้กระทั่งทาสที่อยู่ในครอบครัววงวานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนมีความรู้ท่องจำกุรอานวันหนึ่งท่านอัลอิมามไซนุลอาบิดีนท่านอิมามอาลีไซนุลอาบิดีนซึ่งเป็นบุตรของไซนาฮุเซนบุตรของไซนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนอาบน้ำละหมาดไอ้ทาสนี่มันก็ถือบริกไอ้เหยือกอะเทน้ำให้ใช่ป่ะว่าเทน้ำก็แกก็อาบน้ำละหมาดไอ้เหยือกหลุดมือโดนหัวเหยือกนะมันหลุดมือโดนหัวไอ้นี่มันท่องจำกุรอานวัลกาซิมีนัลกอยซ์และบรรดาผู้ซึ่งระงับโทสะไม่บันดาลโทสะไม่โมโหแกก็ว่าไงหันมองหน้ามันกูไม่โมโหوَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ และบรรดาผู้ที่อโหสิไม่ถือสาหาความไม่เอาเรื่องเอารางเอาราวกับผู้คนทั้งหลายยกให้ไม่เอาเรื่องوَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ และอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเอ็งเป็นไทยแก่ตัวปล่อยเลยไอ้นี่ปล่อยทาสเลยถ้าบรรดาขึ้นโดนเตะตบใช่ป่าวไอ้นี่ต้องเอาสักดอกนึงมึงนี่มันช่วยในหัวกูนี่ใช่ป่าวโกรธก็ไม่โกรธอภัยก็อภัยให้แถมยังปล่อยทาสนี่ลูกหลานนบีแต่เราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งทาสถ้ามันไม่ท่องกุรอานมันจะยกได้ไหมล่ะใช่หรือเปล่าไอ้พวกเราเนี่ยมันต้องเยอะรอให้มันได้สองกุญนั่นแหละเมตตามหานิยมเนี่ยมันได้ก็แล้วกันกลัวว่าสองกุญยังไม่ได้เลยนี่แหมมันแย่จังเลยใช่หรือเปล่าดูไหมล่ะไอ้คลิปนั้นเนี่ยไอ้ผัวอ่านกุญยาอายุฮัลกาฟิรุนอ่านไม่จบอะนะเมียต้องเตือนเมียเตือนไว้ละกุ้มดีหนูกุ้มไอ้ผัวก็ไปไม่ได้ที่นี่ขึ้นไปไวรินมักดูเบียอะไรฮิบเวอร์ดอดลีนไปอีกต้นนึงเลยไอ้ดูเนี่ยคลิปนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นภายในบ้านนั้นแหละคือโรงเรียนหลังแรกแม่เนี่ยคือบุคคลสำคัญที่เป็นโรงเรียนของลูกนะแต่ปัจจุบันนี่ไงไปเอาพี่เลี้ยงมาได้พี่เลี้ยงพม่ามันก็พูดแบบพม่าลูกเรามันก็จะพูดเป็นพม่าหรือพูดก็ไม่ชะพูดภาษาไทยนี่ไม่ชะคุยจะเป็นพม่าใช่ไหมไปเอาฟิลิปปินส์มาเลี้ยงลูกเราฟิลิปปินส์เป็นคริสไปมาลูกเราทำท่าแล้วจะเป็นคริสใช่ไหมนั่นแหละไปได้ใครมาเลี้ยงลูกเรานะมันก็ต้องดูเพราะมันเป็นการให้ความรู้ซึ่งเริ่มต้นที่โรงเรียนที่อะไรที่บ้านก่อนที่จะส่งไปหาครูนะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าเวลาเราจะส่งลูกสมมติว่าอันนี้เข้าสู่ขั้นว่าจะส่งไปโรงเรียนมันก็ต้องเลือกใช่ไหมโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนที่เราจะเลือกให้ลูกของเราไปเรียนเนี่ยเราต้องเลือก
ปัจจุบันนี่การเรียนมันมีหลายระดับที่เขายังไม่บังคับก็คือก่อนวัยเรียนหรืออนุบาลเราก็ต้องเลือกแล้วเพราะว่าเราเอาลูกเราไปอยู่กับครูเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าครูที่สอนเนี่ยเป็นใครถ้าเอาไปส่งที่เขาเป็นโรงเรียนที่มีครูมุสลิมสอนเขาจะสอนดวงดูอาเด็กมันก็ได้ดูอาแต่ถ้าเอาไปส่งไปอยู่กับเขาครูนี่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธปรากฏลูกเรากลับมาบ้านเป็นไงมันจะให้สลามไหมจะกลับบ้านไอ้ชายแล้วที่กลับมาบ้านมันว่าอรหังสัมมาสัมพุทธภควาไปแล้วลูกเราสวดได้แต่ถ้าเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยไปเรียนที่ใช้วิถีอิสลามก่อนจะกินข้าวอัลลอฮุมมะฟิมารอซักตานะวะกินะอาดาบันนารมันต้องอย่างนี้ด้วยนะเพราะเด็กน่ะมันนฟัสมันสั้นใช่ป่ะเวลาจะกลับบ้านมายืนเราไปยืนรอจะรับเด็กไปไงเด็กมันอ่านดุอาขึ้นรถก่อนแล้วใช่ป่ะบิสมิลลาฮิตะวะกันตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตาอิลลาบิลลาฮิสุบฮานัลลอซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาลาฮูมุกรินินวะอินนาอิลาร็อบบินาลามุนกอลิบูนรถออกใช่ไหมไอแอร์เขาก็ดันพ่นควันออกมาด้วยเขาทาไว้ดอใช่ไหมเด็กมันก็จะได้ดวงอาแล้วปรากฏว่าเด็กที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพ่อแม่เขาก็เอามาส่งเรียนอย่างเงี้ยพอตอนหลังมันได้ดวงอาหมดเลยพี่น้องพอลามันไปเรียนป.1เนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนไทยเนี่ยเขาจะให้สวดมันไม่เอา ทั้งที่ว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะไม่เอาหนูสวดไม่เป็นแต่ถ้าจะให้หนูนำดูอาหนูนำได้เห็นไหมเราก็ต้องเลือกโรงเรียนจะเอาลูกเราไปไหว้กับเขานี่มันก็ต้องเลือกโรงเรียนซึ่งในโรงเรียนหลักก็คืออะไรครูใช่ป่ะในสมัยก่อนเนี่ยชาวซาลฟซอเลห์เนี่ยนะเขาไม่ใช่ครูมาแนะแนวนะเขาบอกครูก่อนเขาเตือนครูก่อนบอกครูจะสอนลูกฉันเนี่ยฟังคำสั่งไว้ให้ดีเขาสั่งนะนี่ผู้ปกครองสั่งกับครูนะแต่สมัยนี้เป็นไงบางทีครูเนี่ยก็ไม่ได้ทันจะคุยกับผู้ปกครองแล้วนะผู้ปกครองก็พูดนิดเดียวอาจารย์ฝากด้วยนะเต็มที่นะอาจารย์นาตีได้เลยนะแค่นั้นแหละแต่ความจริงเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องฝากเรื่องไว้กับครูท่านอุกบะอิบนุอบีซุฟยานเวลาส่งลูกไปหาคนที่เป็นครูที่อบรมวะลียะกุนอาวะลุมาตับดะอุบิฮิมมินอิสลาฮิบานีอิสลาฮานัฟซิกะให้เรื่องแรกที่ท่านเริ่มในการที่จะพัฒนาลูกๆของฉันทำให้ลูกของฉันเป็นคนดีเนี่ยให้เรื่องแรกก็คือท่านต้องทำตัวของท่านให้ดีซะก่อนครูทำตัวของครูก่อนมีไหมลมขึ้นที่ผู้ปกครองมาสั่งกันเอางี้เผลอเราจะลมขึ้นมาสั่งกับบอๆเงี้ยนะลมขึ้นแล้วมาบอกบอทำตัวให้ดีก่อนนะบ่อนั่งมวนไปจากอยู่กัดฟันไงรูดไปจากมาสั่งเรากัทบบ่อดูดไปจากในปะเนาะจะเป็นไงก็มีแต่ใบจากกายเส้นแหละไม่ต้องไปดูอย่างอื่นหรอกเชื่อหรือไม่เชื่อฟาอินนาอายุนาฮุมมากูดะตุนบิอัยนิกะก็แท้จริงสายตาของพวกเขาเหล่านั้นมันถูกผูกไว้กับสายตาของท่านไอคนพวกนี้มันก็จะมองตามที่ท่านมองและท่านชอบมองอะไรท่านหันไปทางไหนพวกมันก็จะหันไปอย่างนั้นชอบอะไรมันก็จะชอบอย่างนั้นฟัลฮาซานุอินดะฮุมมัสตะฮซันตะไอของดีของสวย
ณที่พวกเขาเหล่านั้นก็คือสิ่งที่ท่านถือว่ามันดีมันสวยวัลกอบีฮุอินดะฮุมมัสตักบะฮ์ตะไอ้ของน่ารังเกียจณที่พวกเขาเหล่านั้นก็คือสิ่งที่ท่านถือว่ามันน่ารังเกียจแปลว่าถ้าครูชอบอะไรพวกนั้นก็ชอบไปด้วยครูไม่ชอบอะไรไอ้พวกนี้ก็ชอบไม่ชอบไปด้วยเพราะลูกศิษย์นี่มันก็ลูกกะโลนั่นแหละตามครูนะวะอัลลิมฮุมซิยารัลฮุกามาอิวะอัคลาวะอัคลากัลอุดะบาอิท่านจงสอนให้พวกเขาเหล่านั้นได้รู้ถึงวิถีการปฏิบัติตนของบรรดาผู้มีปัญญาฮากีมก็คือปราชญ์บรรดานักปราชญ์มากมายนี่ก็ปฏิบัติตนอย่างไรนี่สอนเรื่องราวเหล่านี้แก่เขาทุกวันนี้เป็นไงโอ้โหเรื่องฮิกายงฮิกายัดนี่เมื่อก่อนมีหนังสือไดตุสลิกีนคือยังได้ฟังเรื่องอะไรต่ออะไรกันนะเดี๋ยวนี้แม่ไม่ได้ไม่มีต้นสายไปเหตุเฮ้ยบางทีเขาก็เอาเรื่องมาเนี่ยเพื่อที่จะสอนให้เรานี่เกิดอะไรได้เกิดตักวาได้เกิดความยำเกรงใช่ป่ะเรื่องเล่านะบางทีมันก็ดีแต่นี่เล่นจะไม่เอาเลยเดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่รู้เรื่องอะไรกันแล้วเรื่องของคนสมัยก่อนนะแทบจะไม่รู้แล้วใช่หรือป่ะวะอัคลากัลอุดะบาอิมารยาทของบรรดาผู้ที่มีมารยาททั้งหลายแหละคนที่เป็นอดีตมุอัดดับคนที่ถูกฝึกฝนวะจะฮัดดัดฮุมบีเตือนหรือขู่พวกเขาเหล่านั้นด้วยกับฉันแปลว่าเอาฉันเนี่ยไปอ้างไปขู่ได้นี่เขาสั่งไว้เลยอาจารย์เอาฉันไปขู่ได้เลยนะบอกว่าทำไมทำตามคำสั่งเดี๋ยวจะโทรหาย่อมึงจะโทรหาป๋ามึงจะฟ้องเหมาะมึงเอาไปขู่ได้ใช่หรือเปล่านี่เขาสั่งกันไว้ว่าอัดดิบโฮมดูนี่จงฝึกฝนอบรมพวกเขาโดยไม่ต้องมาพวงกับฉันไม่ต้องมีฉันสอนไปเดี๋ยวเกะกะเกะกะก็ต้องโทรถามก่อนว่าจะสอนอย่างนี้ได้ไหมจะสอนอย่างนั้นได้ไหมยุ่งตายเลยทีนี้ใช่ป่ะว่ากุลละฮุมกัตตบีบิลละดีลายูอัจจิลูบิดดาวาอิฮัตตายาริฟัดดะจงเป็นสำหรับพวกเขาเหล่านั้นเสมือนแพทย์หรือหมอซึ่งหมอจะไม่ด่วนหุนหันพลันในการที่จะใช้ยาก่อจนกว่าหมอจะรู้โรคเสียก่อนอย่าเพิ่งใช้ยาอย่าเพิ่งให้ยาหมอน่ะเขาก็จะต้องวินิจฉัยโรคก่อนดูก่อนว่าเป็นอะไรนี่พอเห็นหน้าปุ๊บจัดยาเลยใช่ไหมไม่ใช่นะพี่น้องนะลูกศิษย์นี่ก็เหมือนกันเวลาเราจะรักษาเขามีปัญหาเยอะแยะอย่างอาจารย์นริฟว่านั่นแหละปัญหาเยอะบางคนเนี่ยมาบอกกับเรานี่เป็นไงอาจารย์ฉันน่ะเอาไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกให้มันได้ละหมาดสัก5เวลาเนี่ยเดี๋ยวมาอยู่กับอาจารย์น่ะแค่นี้แหละพอแล้วเรียนไม่ได้อินมูอะไรไม่ว่าหรอกไม่ติดใจโอ้โหไอเรานี่ก็ต้องรับเอาไว้ใช่หรือเปล่าเพราะเขาอุตส่าห์มาหาแล้วก็ต้องรับเอาไว้ทั้งที่ว่าปัญหานี่โอ้โหผ่านมา3โรงแล้วมันย้ายมา3โรงแล้วมันก็เผลอๆจะไม่จบที่โรงเราสิด้วยเผลอๆมันจะต้องไปโรงอื่นอีกนะแต่นี่มันยังไม่ได้สร้างคดีไม่ได้ก่อคดีที่โรงเรามันก็ต้องรับว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่เปล่าถือว่าเด็กนี่ไม่มีปัญหาแล้วก็ทำไปอย่างสุดความสามารถทำได้แค่ไหนก็ทำไปแค่นั้นให้ยาเนี่ยบางที่เนี่ยก็ตีอย่างเดียวไอ้ตีอย่างเดียวเนี่ยบางทีไม่ใช่เนี่ยอย่างกับครูฝ่ายปกครองเนี่ยบางทีเด็กเนี่ยมันกลัวเด็กเนี่ยกลัวเห็นน่ะถือไม้ตลอดแหละเดี๋ยวตีหน้าแถวนี่ตีแล้วบางทีเนี่ยไม่ขึ้นละหมาดซุบฮ์นี่ตีกันอยู่ได้บอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะเป็นเด็กปานอเป็นหมู่กันลับอาเกนบัลเลกกันหมดแล้วไม่ขึ้นละมาซูโบนี่มันต้องประหารประหารชีวิตไม่ใช่ตีใช่เปล่าเล่ตีนี่ครูบางคนก็ถือไม้เนี่ยทำจังเนี่ยแต่เวลาตีเนี่ยตบเนี่ยตีไปที่ตบตีไปได้ไอ้เรารดน้ำต้นไม้อยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วต้องคุมแถวเองแล้ววันนี้ไปเลยใส่เสื้อทหารตัวนึงนุ่งสโรงมานี่เอาไม้มาเดี๋ยวจะตีให้ดูตีโต๊บเนี่ยก็ตีไปก็บุบุ
บุแล้วมันจะมันได้อะไรล่ะกระตบบุบุบุตีไปที่ตบยืนตรงรุกัวให้รุกัวต้องให้รุกัวจับชายตบไว้ด้านข้างรุกัวพอรุกัวนี่ตูดตึงเปี้ยเลยทีเดียวสวนเลยใช่ไหมทีเดียวก็ไปยันไหนยันไหนแล้วใช่ป่ะไม่ต้องออกแรงเยอะเพราะนั้นตีไปตีเล่นๆเด็กมันก็เล่นกับเรานั่นต้องให้เด็กนี่ทั้งกลัวและเกรงครูบางคนแกะกะแกะกะตีไม่ใช่จิตวิทยาในการปกครองเด็กมันก็กลัวต่อหน้ารับหลังเนี่ยเผลอๆมันแอบกีดรถนะพี่น้องนะเดินเอากุญแจรูดรถเลยมันวางเรือใบให้ด้วยแต่ถ้าครูบางคนมีจิตวิทยานี่อย่างครูผู้ใหญ่เนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องแค่เดินแกแอมเท่านั้นแหละปุ๊กมันขึ้นละมานะแกแต่เท่านั้นแหละมันขึ้นกันพึดใช่หรือเปล่ามันต้องอย่างนั้นเพราะนั้นโรงเรียนก็มีเรื่องราวของมันแต่ว่าด้วยเวลาแล้วก็อีเก็บแล้วผมก็คงจะเล่าไว้เพียงแค่นี้เพราะยังมีได้ข่าวมาว่ายังมี EP 3นะมี EP 3ผมก็คงจะใช้เวลาแค่นี้สิ่งแรกที่วันนี้เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือทำบ้านให้เป็นโรงเรียนหลังแรกแม่คือโรงเรียนพ่อคือครูคนแรกครูสอนอย่างไรที่บ้านลูกก็ได้อย่างนั้นอย่างที่เรายกตัวอย่างกันบ่อยๆแล้วคนที่ยกตัวอย่างนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกอาจารย์อานัสแหละเขาว่าเวลาพ่อมันจะปิดพัดลมน่ะมันใช่ไรเวลาเราจะปิดพัดลมหลังก็ไม่ดีเข่าก็ไม่ดีจะลงไปน่ะมันจะขึ้นยากแย่หัวแม่เท้าก็ไปก็ปิดผูปิดพัดลมใช่ไหมพ่อทำให้ดูอย่างนั้นแม่ทำให้ดูอย่างนั้นถามว่าลูกเวลามันจะปิดพัดลมทำไงมันก็แย่หัวแม่เท้าเข้าไปเหมือนกันนั่นแหละพันอย่างนั้นแหละพี่น้องน่าก็คงจะฝากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้อะกูลกอลีฮะซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะลากุมก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับด้วยกับกรอบของเวลานะครับที่นะครับที่ได้มีการตั้งเอาไว้นะครับบ้านโรงเรียนมัสยิดอินชาอัลเลาะห์นะครับปีหน้าเรามีภาค3ต่อนะครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราได้ในบริบทในการพูดคุยกัน1ก็คือเรื่องของบ้านครอบครัวสำคัญในการที่เราจะใช้ชีวิตด้วยคน2คนนะครับมีมันเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตครอบครัวนะครับการอดทนหรือบริบทอื่นๆ2โรงเรียนนะครับการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมีคำพูดหนึ่งที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายพอดีนะครับเป็นคำพูดของท่านกะอับบินอะห์บาร์รอฮีมะฮุลลอฮ์เป็นชายคนหนึ่งที่เข้ารับอิสลามในสมัยของท่านเซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุชายคนนี้เคยอยู่กับบรรดาปราชญ์ของพวกยะฮูดีมาก่อนคำพูดนี้ถูกคัดลอกไว้ในมุนับบิฮาดของท่านอิบนุฮะยัตอันอัสกอลานีเขาพูดว่าอัลฮุซูนุลินมุมีนีนาอันชัยตอนิซาลาสุเขาบอกป้อมปราการที่จะมาคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธาให้ห่างไกลจากชัยตอนมันจะมีอยู่3อย่างด้วยกันป้อมปราการนะครับประการที่1 นั่นก็คืออะไรผมดูก่อนมัสยิดบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ถือเป็นป้อมปราการหนึ่งที่จะคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้ห่างไกลจากชัยฏอนนะครับให้ห่างไกลจากชัยฏอนประการที่สองก็คืออะไรคือการอ่านอัลกุรอานนะถือว่าเป็นป้อมปราการหนึ่งที่จะถูกคุ้มครองนะครับมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีงามได้และประการที่3ก็คือการซิกรุลลอฮ์นี่คือ3อย่างเพราะนั้นวันนี้บริบทสังคมที่มันจะมีส่วนเติมเต็มมันต้องมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมดเลยบ้านก็สำคัญโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เราจะต้องมีการตัรบียะห์ในกรอบของมันและกับมัสยิดจะเป็นสังคมใหญ่หน่อยนะครับก็ถือว่าเวลาเนี่ยล่วงเลยมาพอสมควรแล้ววันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมากเลยท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงและท่านอาจารย์อาอิบเซนเยาะ
จริงๆเรามีเรื่องที่จะพูดคุยกันมากกว่านี้อีกนะครับแต่อินชาอัลเลาะห์ไว้ปีหน้านะครับไว้ปีหน้าเราก็จะกลับมาใน EP 3อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิบะเราะกะตินฟาติฮะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดูวะอิยากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมกอยรินมักตูบิลิมวะลัดดอลีนبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجل فينا شقيا ولا محروما اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الورث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معدنا وجل الحياة زيادة لنا في كل خير وجل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله.